โอกาสนี้ บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วต่อที่นี้ไปก็เป็นโอกาสที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะรับฟังคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับวันนี้ก็อยากขอแนะนำในด้านของเทวตานุสติกรรมฐานคำว่าเทวตานุสติกรรมฐานหมายถึงว่าเอาจิตเข้าไปตั้งไว้ในอารมณ์ที่นึกถึงความดีของเทวดาหรือว่าคุณธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาเมื่อพูดถึงเทวดาแล้วก็รู้สึกว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่รับฟังบางท่านอาจจะฟังมาจากที่อื่นว่าเทวดาไม่มีบ้างการเชื่อถือเทวดาถือว่าเป็นคนโง่เกินไปบ้างเพราะว่าเวลานี้มีกระแสเสียงต่างๆปรากฏขึ้นในทํานองที่ไม่ยอมรับนับถือว่าเทวดามีได้ความเข้าใจอย่างนั้นเรื่องของท่านผู้นั้นจะเป็นยังไงขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ก็จงอย่าไปสนใจอย่าคิดว่าท่านพวกนั้นคิดถูกหรือว่าคิดผิดเราก็จะมาคิดว่าคำว่าเทวตานุสติกรรมฐานการแนะนำให้รู้จักเทวธรรมคือธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ตรัสเองไม่มีใครแต่งขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธประวัติคือประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ดีและสาวกประวัติของพระสาวกก็ดีก็ปรากฏว่ามีเรื่องราวที่สัมผัสกับเทวดามามากฉะนั้นในเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าเทวดามีจริงถ้าเรามีความเคารพในพระองค์เราก็ยอมรับนับถือไว้ก่อนแต่ได้ว่าวิธีการเทียบเรื่องความสงสัยว่าเทวดามีจริงหรือว่าเทวดาไม่มีความจริงเรื่องนี้เป็นของไม่แปลกเป็นความรู้ขั้นปฐมในหลักสูตรของพระพุทธศาสนาเท่านั้นไม่ใช่เป็นความรู้ด้านขั้นพระอริยเจ้าเป็นแต่เพียงว่าถ้าเราสามารถจะสร้างฌานโลกีให้เกิดอันดับแรกเราจะทรงจิตแค่อุปจารสมาธิที่เราเรียกกันว่ายังไม่ขึ้นปฐมปีที่หนึ่งของหลักสูตรพระพุทธศาสนาแล้วก็ใช้อุปจารสมาธิฝึกจิตให้เข้าถึงด้านทิพยคุยานเพียงเท่านี้เรื่องนรกเรื่องเปรตอสุรกายเทวดาพรหมและสัมภเวสีก็จะปรากฏกับเราเองไม่ต้องไปนั่งเดาแล้วก็ไม่ต้องไปคัดค้านคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มันเป็นบาปไอ้คำว่าบาปนี่แปลว่าชั่วถ้าจิตของเราคิดผิดจากความดีก็ชื่อว่าจิตคิดชั่วปากพูดผิดจากความเป็นจริงก็เรียกว่าปากชั่วกายทำไม่ดีก็เรียกว่ากายชั่วแต่ทั้งนี้ขอท่านทั้งหลายจงอย่าไปประณามท่านที่คล้ายค้านว่าเทวดาไม่มีหรือว่าพรหมไม่มีว่าชั่วนั่นมันเป็นเรื่องของท่านเรื่องของท่านเราอย่าสนใจเราจงสนใจแต่กำลังใจของเราเองให้อยู่ในขอบเขตของความดีเท่านั้นเป็นพอถ้าเรามีใจดีสักอย่างเดียวกายของเราก็ดีวาจาของเราก็ดีด้วยวันนี้ก็อยากขอพูดเรื่องเทวธรรมหรือว่าเทวตานุสติกรรมฐาน
สำหรับกรรมฐานข้อนี้ผมจะขอพูดเพียงสองหน้าของคัดเศษเท่านั้นเพราะว่าเป็นกรรมฐานใหญ่เป็นกรรมฐานใหญ่แล้วเป็นกรรมฐานก้าวโคเข้าไปสู่ระดับความดีอันดับสูงมากการที่พระพุทธเจ้าให้ทรงนึกถึงเทวดาเป็นอารมณ์ในความจริงไม่ได้นึกถึงให้เทวดาชั้นนั้นชั้นนี้โดยเฉพาะคือให้คิดให้เราทั้งหลายพากันคิดว่าท่านที่เป็นเทวดานั้นท่านทำอะไรจึงเป็นเทวดาพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าผลมาจากเหตุถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีผลคำว่าเทวดาเป็นผลก็ต้องไปนั่งดูว่าเหตุที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดานั้นเขาทำกันยังไงเพราะถ้าเราจะดูในพระสูตรก็จะพบว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตรัสไว้ว่าเทวธรรมคือธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดานั้นมีอยู่สองข้อคือหนึ่งหิริความละอายต่อความชั่วสองโอตัปปะความเกรงกลัวผลของความชั่วที่จะให้ผลเป็นทุกข์อารมณ์จิตสองประการนี้ทำคนให้เป็นเทวดาถ้าหากว่าท่านผู้นั้นยังเป็นมนุษย์ธรรมดาอยู่ก็ถือว่าร่างกายของท่านเป็นมนุษย์แต่จิตของท่านเป็นจิตเทวดาถ้าตายจากคนก็เป็นเทวดาคำว่าเทวดาอีกหมดหนึ่งศัพท์หนึ่งเขาเรียกว่าเทพเทพะหรือเทวดานี่แปลว่าผู้ประเสริฐแบ่งเป็นสามชั้นด้วยกันหนึ่งสมมติเทพคนที่ทรงจิตมีคุณธรรมอยู่ในด้านของเทวธรรมคือมีหิริความละอายต่อความชั่วโอตัปปะเกรงกลัวผลของความชั่วจะให้ผลเป็นทุกข์และก็ไม่พยายามคิดชั่วไม่พยายามพูดชั่วไม่พยายามทำชั่วอย่างนี้ท่านเรียกว่าสมมติเทพ ถึงแม้ว่าจะเป็นคนก็มีสภาพเหมือนเทวดาสมมติว่าท่านผู้นั้นเป็นเทวดาได้ในประการที่สองท่านเรียกว่าอุปัตติเทพนี่มีในหลักสูตรต้องทำโทอุปัตติเทพที่หมายความว่าเกิดขึ้นไปก็เป็นเทวดาเลยเป็นเทวดาหรือพรหมเราก็เรียกคำว่าเทวดา นั่นก็หมายความว่าท่านที่ทรงคุณธรรมสองประการประจำใจ ปฏิบัติจิตใจได้หมดจดปราศจากความชั่วอันดับต้นที่เรียกว่าขั้นกามาวจรสวรรค์หรือว่าสามารถจะทรงฌานสมาบัติทั้งสองรายการนี้เวลาตายจากคนก็ไปเป็นเทวดาเทวดาชั้นกามาวจรหรือว่าเทวดาชั้นพรหมสำหรับเทวดาอีกพวกหนึ่งนั่นก็คือวิสุทธิเทพวิสุทธิเทพนี่หมายความว่าเป็นเทวดาด้วยความบริสุทธิ์คือพระอรหันต์ที่เข้าถึงพระนิพพานเป็นอันว่าคำว่าเทวดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดไว้สามระดับจงจะลืมว่าคำว่าเทวดาแปลว่าประเสริฐผู้ใดทรงคุณธรรมของความเป็นเทวดาได้บุคคลนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐถ้าเป็นคนแต่ก็ประเสริฐกันตามลำดับประเสริฐเล็กประเสริฐกลางประเสริฐใหญ่ประเสริฐเล็กก็หมายความว่าทรงคุณธรรมความดีได้คือมีทานเป็นปัจจัยมีศีลเป็นปัจจัยมีภาวนาเป็นปัจจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาได้ถึงขั้นคณิกะสมาธิหรืออุปจารสมาธิอย่างนี้ถือว่าเป็นเทวดาเล็กถ้ายังมีชีวิตอยู่นิวรณ์ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาถ้าตายจากคนขึ้นไปก็เป็นเทวดาขนาดย่อมเรียกว่าเทวดาขนาดขั้นกามาวจรสวรรค์
คือไปเกิดที่เป็นเทวดา6ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งก็ได้แต่หากว่าทรงอารมณ์ในทานสมาในทานการบริจาคจิตใจตั้งไม่เป็นปกติคิดไว้เสมอว่าเราต้องการจะสงเคราะห์บุคคลอื่นให้มีความสุขจิตใจตั้งอยู่อย่างนี้เป็นอารมณ์หรือว่าจิตมีการทรงศีลเป็นปกติไม่ยอมให้จิตเคลื่อนจากอารมณ์ของศีลว่าเจริญหรือว่าเจริญฌานสมาบัติอย่างอื่นจนกระทั่งมีอารมณ์เป็นฌานถ้ามีเป็นอารมณ์คำว่าเป็นอารมณ์หมายความว่าจิตทรงตัวอยู่อย่างนั้นในเมื่อเวลาจะตายจิตยังมั่นหมายคิดว่ามีความประสงค์ในการให้ทานจิตยังความรักเหนียวแน่นในศีลจิตยังมีความรักเหนียวแน่นในอารมณ์ฌานอย่างอื่นอย่างนี้ชื่อว่าผู้ตายในระหว่างฌานถ้าอย่างนี้เป็นเทวดาขั้นกลางคือเป็นพรหมตายจากคนแล้วก็ไปเป็นพรหมถ้าจิตสามารถตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารไม่ยึดถือร่างกายของเราเองว่าเป็นเราเป็นของเราและก็ไม่สนใจในร่างกายของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่สนใจในวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดถือว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีวัตถุธาตุก็ดีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของโลกีวิสัยถ้าไปสนใจกับมันเข้ามันเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์จิตใจเราปลดร่างกายของเราปลดร่างกายของบุคคลอื่นแล้วก็ปลดวัตถุธาตุทั้งหมดไม่มีเยื่อใยในวัตถุธาตุใดๆแล้วก็ไม่มีความพอใจในการเป็นเทวดาใช้กามาวจรสวรรค์ไม่มีความพอใจในการเป็นพรหมเพราะว่าเห็นว่าเป็นปัจจัยที่ยังไม่พ้นจากความทุกข์แน่นอนใจของเรามีอย่างเดียวคือต้องการพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ชีวะเป็นเทวดาสูงสุดหมดกิจกันในพระพุทธศาสนาในเมื่อคุยกันมาถึงตอนนี้แล้วก็ต่อไปขอจะขอคุยถึงปฏิปทาซิก่อนความจริงบุคคลที่เจริญเทวตานุสติกรรมฐานถ้าท่านทรงจิตในเขตนี้จริงๆแล้วก็ผมขอโมทนาอย่างยิ่งไม่ว่าภิกษุสมณเณรนุบาสกอุบาสิกาถือว่าทุกท่านเป็นผู้มีอารมณ์เลิศประเสริฐจริงๆผมขอยกย่องบุคคลประเภทนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นคนที่มีกำลังใจสูงมากทำไมจึงว่าอย่างนั้นถ้าจะถามว่าเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติอุปสมานุสติก็ยกย่องว่าดีถือว่าท่านเจริญในเขตนี้แล้วอยู่ในเขตของพระโสดาบันแล้วก็ทำไมมานั่งชมกันว่าท่านที่มีจิตใจเข้าถึงเทวตานุสติกรรมฐานเป็นผู้เลิศเพราะว่าอนุสติทั้ง5ตามที่กล่าวมาเริ่มต้นก็เข้าเขตของพระโสดาบันแต่ว่าสำหรับเทวตานุสตินี้นั้นพอเริ่มต้นก็เข้านิพพานเลยถ้าหากว่าท่านสงสัยคิดตามผมไปด้วยคิดตามผมฟังว่า1หิริความละอายต่อความชั่วขึ้นชื่อว่าความชั่วทุกอย่างไม่ว่าชั่วเล็กหรือว่าชั่วใหญ่ชั่วหยาบหรือว่าชั่วละเอียดเราอายคนความจริงคนถ้าอายกันแล้วเขาไม่สบตากันหรือว่าเขาไม่อยากจะพบกันไม่อยากจะเห็นกันนี่แต่คนอายความชั่วก็ไม่อยากจะเข้าไปใกล้ความชั่วแม้แต่เงาของความชั่วก็ไม่อยากจะเห็นและโอตตัปปะเกรงกลัวเพราะมีความกลัวหวาดกลัวในความชั่วผลความทั่วที่จะเกิดเมื่อคนเราทุกคนไม่มีชั่วแล้วมันก็มีแต่ดีการไม่มีชั่วมีแต่ดี
อะไรบ้างที่เราเรียกกันว่าชั่วถ้าจิตของท่านจับอยู่ในเทวตานุสติกรรมฐานแล้วก็ท่านไม่ได้ไปมองอื่นมองจุดเดียวสังโยชน์10ประการที่ผมสรรเสริญเนี่ยผมสรรเสริญตรงนี้เอาจิตเราไปมองสังโยชน์10ประการจะไปมองอย่างอื่นให้มันเลอะเทอะไปเลยเพราะใจเรามีกำลังสูงมองสังโยชน์10ประการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสกายทิฏฐิความรู้สึกที่มีความเห็นว่าอัตภาพร่างกายหรือเรียกว่าขันธ์ 5ที่เรียกกันว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ผมไม่ค่อยอยากจะพูดเพราะว่าทำใจของท่านมันยุ่งฟังกันแบบง่ายๆก็คือเรียกว่าเราเอาร่างกายก็แล้วกันไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันก็กายคำว่ารูปคือสิ่งที่เรามองเห็นในกันเนื้อกันหนังเป็นต้นเวทนาเนี่ยคนได้ความเสวยอารมณ์ที่มีความรู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างสัญญาได้แก่ความจำจำดีบ้างจำชั่วบ้างสังขารเรียกว่าอารมณ์ที่ปรุงแต่งใจปรุงแต่งในด้านของความดีที่เรียกว่าปุญญาภิสังขารปรุงแต่งในด้านของความชั่วเรียกว่าอปุญญาภิสังขารแล้วก็อารมณ์ที่ทรงเฉยๆเปรี้ยวเบิกอารมณ์อย่างนี้เรียกว่าอเนญชาภิสังขารอเนญชาภิสังขารนี่คืออารมณ์ความเป็นอรหันต์แล้วก็วิญญาณได้แก่ความรู้สึกรู้สึกหนาวรู้สึกร้อนรู้สึกหิวรู้สึกกระหายรู้สึกอะไรต่ออะไรทุกอย่างรู้สึกเปรี้ยวรู้สึกเค็มรู้สึกขมอย่างนี้เรียกว่าวิญญาณวิญญาณตัวนี้ไม่ใช่จิตเป็นประสาทจุดหนึ่งที่รับสัมผัสคือรู้สัมผัสทุกอย่างนั่นเองนี่เป็นอันว่าขันธ์ 5นี่แบ่งออกเป็นอย่างนี้มันก็อยู่ในตัวเราถ้าเราจะพูดก็ให้ง่ายๆคือร่างกายนี่มันง่ายกว่าเราก็มานั่งพิจารณาดูว่าขันธ์ 5คือร่างกายที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอย่างนี้จริงไหมความรู้สึกของเราเป็นยังไงความรู้สึกของเรายังเกาะอยู่ในอารมณ์นี้หรือเปล่าถ้าความรู้สึกของเรายังเกาะว่ามันยังเป็นเราเป็นของเราอยู่ก็แสดงว่าเรายังอายความชั่วไม่หมดแล้วเราก็ไปนั่งกำหนดดูว่ามันมีความรู้สึกเพียงไหนมีความรู้สึกว่ากายนั่นยังเป็นเราเป็นของเราแต่ถ้าว่าเรามีความรู้สึกอยู่เสมอว่ามันจะต้องตายในเมื่อรู้สึกว่ามันจะต้องตายจิตก็คิดว่าถ้าเราตายจากความเป็นคนมันยังไม่ถึงที่สุดของชีวิตมันยังจะต้องแต่เกียรติกายต่อไปในวันหน้าแต่หมายความว่าถ้ากิเลสยังไม่หมดเพียงใดมันยังต้องเกิดถ้าพลาดจังหวะไปเกาะอารมณ์ชั่วเข้าก็ไปเกิดในอบายภูมิคือเป็นสัตว์ในโลกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นหรือเป็นคนก็หาความสมบูรณ์แบบไม่ได้ถ้าดีสักหน่อยเกิดเป็นคนดีขึ้นไปนี้เกิดเป็นเทวดาดีขึ้นไปหน่อยเกิดเป็นพรหมดีหมดเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานก็เป็นอันว่าในเมื่อเราจิตใจของเรายังไม่สามารถจะปลดกายได้จริงๆมันยังมีอารมณ์ยึดถืออยู่แต่ถ้าว่ารู้ว่ามันจะต้องตายเราก็เตรียมตัวเตรียมใจต่อสู้เพื่อรับสถานการณ์ของความตายเมื่อการตายคราวนี้เราไม่ยอมไปในรกจะยึดมั่นเฉพาะจิตในความเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมให้ไ
เรียกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติเริ่มต้นที่เราจะไม่ยอมไปอบายภูมิเพราะอบายภูมิมันเป็นทุกข์เราก็ทำยังไงต้องเข้าไปศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปัญญาพิจารณาด้วยปัญญาคิดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยควรยอมรับนับถือไหมถ้าใจของเราดีอายชั่วจริงเกรงชั่วจริงจิตใจก็ยอมรับเหตุยับรับผลว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระทศพลนี่ดีแน่ถ้าเราปฏิบัติตามมันมีสุขทั้งในชาตินี้และสุขในชาติหน้าแล้วก็มองต่อไปคิดว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เราจะยึดอะไรเป็นสำคัญมันจึงจะไม่ลงอบายภูมิมองไปในอันดับหยาบเราก็จะทราบว่าศีล5มีความสำคัญที่สุดสำหรับเนรก็คือศีล10สำหรับพระก็คือศีล227มันเป็นศีลประจำตัวในเมื่อมีความมั่นใจว่าศีลนี่สามารถจะให้เราทรงความดีเป็นสุขได้เมื่อตายไปแล้วชาตินี้เมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์อารมณ์เราก็เป็นสุขชาติหน้าเมื่อเราตายไปแล้วศีลก็พาไปในส่วนแห่งความสุขที่สุดก็เป็นอันว่าเราก็ยึดศีลเป็นอารมณ์เกาะไว้ก่อนกันนาบายภูมิมีอารมณ์ตัดสินใจว่าเราจะไม่ยอมเป็นคนหน้าด้านเข้าไปทำลายศีลถ้าเราทำลายศีลข้อใดข้อหนึ่งนั่นแสดงว่าเราหน้าด้านหรือว่าใจด้านเต็มทีเราเป็นคนไม่มียางอายอย่าลืมนะว่าเทวตานุสติเนี่ยเขามีอารมณ์อายมีอารมณ์กลัวอายชั่วกลัวชั่วฉะนั้นเมื่ออายชั่วกลัวชั่วก็ต้องมองดูชั่วหยาบเสียก่อนที่เราจะจับมันได้ง่ายนั่นก็คือจับศีลเข้าไว้ถ้าเราละเมิดศีลแสดงว่าเราชั่วหยาบเราทรงศีลบริสุทธิ์แสดงว่าเราทรงความดีหยาบยังไม่ละเอียดพอจิตใจยึดศีลเป็นอารมณ์จนจิตตั้งมั่นเรียกว่าทรงฌานในศีลานุสติกรรมฐานตามที่กล่าวมาแล้วว่าจะหลับอยู่ก็ดีตื่นอยู่ก็ดีจะทำกิจการงานใดๆก็ดีภาระใดมันจะยุ่งสักเท่าไรก็ตามทีในขณะนั้นจิตของเราจะไม่ยอมวางศีลเป็นอันขาดการที่จะทำลายศีลได้ตนเองก็ดียุให้ชาวบ้านทำลายศีลก็ดีหรือยินดีมาบอกคนอื่นทำลายสิ่งก็ดีไม่มีสำหรับเราเพราะเรารู้สึกว่านั่นมันเป็นความชั่วที่เราอันละอายที่สุดแล้วก็เป็นความชั่วที่เรามีความเกรงกลัวที่สุดนี่เทวตานุสติกรรมฐานเริ่มต้นเขาจับจุดนี้พอจับจุดนี้ได้แล้วเราเป็นอะไรเราก็เป็นพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีไม่อยากต่อไปจิตแล้วก็ก้าวต่อไปว่าความเป็นพระโสดากับพระสกิทาคามีนี่ยังดีไม่พอถ้าเราทรงคุณธรรมเพียงเท่านี้แล้วเราก็เป็นคนที่น่าอายที่สุดเพราะว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงยกย่องอะไรเป็นสำคัญส่วนสำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องก็คือพระนิพพานสมเด็จพระวิชิตามารไม่เคยยกย่องอย่างอื่นที่มีความดีเหนือพระนิพพานเลยเราจะต้องทำกำลังใจของเราก้าวเข้าสู่พระนิพพานให้ได้ในชาตินี้และก็ในเวลารวดเร็วไม่ใช่ช้านักเพราะเราไม่แน่ใจว่าชีวิตของเรานี่มันจะอยู่ไว้ได้สักกี่วันวันนี้เห็นดวงอาทิตย์แต่วันพรุ่งนี้อาจจะไม่เห็นดวงอาทิตย์ก็ได้วันนี้เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าแต่ว่าในตอนบ่ายเราจะไม่เห็นดวงอาทิตย์ก็ได้เพราะอะไรเพราะเราอาจจะตายก่อน
ฉะนั้นจึงรวบรวมกำลังใจประพฤติทรงธรรมตามที่องค์สมเด็จพระชินวรทรงตรัสคือทำจิตให้มีความมั่นคงมีความประสงค์ที่จะตัดสังโยชน์อีก2รายการก้าวเข้าไปสังโยชน์มัน10เราได้3ถ้าเราทรงเป็น3แล้วก็เป็นคนที่น่าอายที่สุดเพราะว่ายังบูชาความชั่วอยู่ความชั่วที่เราจะต้องตัดนั้นกันได้แก่อะไรได้แก่1กามฉันทะมีความพอใจในรูปสวยคือรูปที่มันไม่มีการทรงตัวในความสวยมีความพอใจในเสียงเพราะมีความพอใจในกลิ่นหอมมีความพอใจในรสอร่อยมีการพอใจในการสัมผัสระหว่างเพศจิตมั่วสุมในกามารมณ์นี่มันเป็นความเลวทรามที่น่าระอายที่สุดเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหมดมันไม่มีอะไรจริงๆไม่มีความจริงจังความสวยไม่ได้สวยจริงร่างกายของคนและสัตว์เต็มไปด้วยความสกปรกวัตถุธาตุที่เราเห็นว่ามีความสวยงามก็มันก็ไม่มีการทรงตัวมันสกปรกด้วยแล้วก็หาการทรงตัวมิได้สำหรับกิเลสข้อที่2ที่เราจะต้องเหวี่ยงทิ้งมันไปให้ไกลที่สุดที่ไกลๆได้คือทั้ง2อย่างนี้แหละทั้งกามฉันทะก็ดีปฏิฆะก็ดีปฏิฆะเป็นข้อที่2หรือว่าข้อที่5ของสัญโยชน์การที่มีอารมณ์รับการกระทบแล้วเกิดความไม่พอใจไอ้คำว่าไม่พอใจนี่มันเป็นปัจจัยของความเร่าร้อนหรือความทุกข์มันเป็นความเลวที่น่าระอายที่สุดถ้าจิตใจของเรายังมีสภาพอยู่อย่างนั้นเราก็เลวเต็มทีเพราะเราคบกับความชั่วเราไม่มีความอายในความชั่วอารมณ์ของตัวเราถ้ามีความเร่าร้อนในการกระทบกระทั่งอารมณ์จากบุคคลอื่นที่กล่าวมาเป็นเครื่องสัมผัสแล้วก็มีความไม่พอใจอันนี้เป็นความเลวใหญ่เราจะต้องโยนทิ้งไปให้ได้แต่ว่าท่านทั้งหลายวันนี้โยนทิ้งยังไงล่ะเวลามันหมดเสร็จแล้วนี่เป็นอันว่าขอให้ท่านศึกษาในเทวตานุสติกรรมฐานผมอยากให้ท่านทุกองค์สำหรับภิกษุและสมณีและญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านอยากจะให้ทุกคนทรงเทวตานุสติกรรมฐานนี้เป็นอารมณ์ไม่ใช่ไปนั่งท่องจำให้จิตมันทรงตัวคิดว่าอะไรมันชั่วเราไม่ยอมทำเราอายนี่เราเป็นคนหน้าบางไม่ใช่คนหน้าด้านแล้วเป็นคนใจบางไม่ใช่คนใจด้านแล้วก็กลัวเป็นคนขี้ขลาดในความชั่วทั้งหมดที่จะปรากฏกับใจอรบันดาท่านทั้งหลายวันนี้เวลาหมดแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อที่นี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นอยู่ในอิริยาบถ4ใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรโอกาสนี้บรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัทและพระโยคาวจรทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลพากันสมาทานกรรมฐานแล้วต่อจากนี้ไปขอท่านทั้งหลายโปรดตั้งใจสดับคำการศึกษาซึ่งจะแนะนำในด้านอรหัตผลสำหรับภาคนี้เป็นภาคของอรหัตผลท่านนั้นหลายคงจะยังไม่ลืมว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสำหรับพระโสดากับพระสกิทาคามีเป็นผู้ทรงอธิศีลคือมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่ได้ว่าเป็นผู้มีความมั่นคงในศีลสำหรับพระอนาคามีเป็นผู้ทรงอธิจิตนี่หมายความว่าศีลของท่านบริสุทธิ์ถึงสมาถึงศีล8
แล้วก็มีจิตทรงสมาธิมั่นคงถึงฌาน4อย่าลืมว่าจริยาคืออาการของพระอนาคามีท่านผู้ทรงความเป็นพระอนาคามีนั้นจะมีศีล8เป็นปกติจะสมาทานหรือไม่สมาทานไม่มีความสำคัญผู้มีศีลไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องนั่งสมาทานกันทั้งวันทั้งคืนศีลที่มีจริงๆอยู่ที่ตัวเว้นเราไม่สมาทานเลยแต่ว่าเราเว้นที่เขาเรียกกันว่าวิรัตคำว่าวิรัตแปลว่าเว้นเว้นจากความชั่ว5ประการที่ว่าผู้เป็นผู้มีศีล5เว้นจากความชั่ว8ประการที่ว่าผู้เป็นผู้มีศีล8ฉะนั้นท่านที่ทรงความเป็นพระอนาคามีจะมีศีล8เป็นปกติเพราะว่าเป็นศีลพรหมจรรย์เห็นว่าพระอนาคามีหมดกามฉันทะหมดความโกรธพยาบาทและปฏิฆะคืออารมณ์ที่ไม่พอใจอารมณ์ที่สะดุดใจให้ไม่สบายเกิดขึ้นในความขัดข้องไม่มีในพระอนาคามีสำหรับพระอรหันต์เป็นผู้ทรงอธิปัญญารวมความว่าพระอรหันต์นี่ทรงครบศีลก็บริสุทธิ์สมาธิก็ทรงตัวตั้งมั่นปัญญาก็รอบรู้จริงๆสำหรับการปฏิบัติเท่าที่ผมอธิบายมารู้สึกว่ามันเยินเย้อเกินไปแต่ว่านั่นเป็นแนวแห่งคำสอนวิธีปฏิบัติจริงๆนี่ไม่มีใครเข้ามุ่งพระโสดาสีทาคาอนาคาเพื่อขึ้นต้นกันจริงๆก็มุ่งอรหัตผลกันเลยได้ว่าการมุ่งอรหัตผลนี่เขาถือว่าอย่างเลวที่สุดจิตจะจับไว้เฉพาะพระโสดาบันก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าเป็นของง่ายความจริงการทรงพระโสดาบันไม่มีอะไรจะยากเพียงทรงศีลบริสุทธิ์ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์เราก็เป็นมนุษย์ไม่ได้อยู่แล้วถ้าร่างกายเป็นมนุษย์ก็ถือว่ามนุษย์สเปโตคือร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตมนุษย์สติระฉานโนร่างกายเป็นมนุษย์แต่ถ้าว่าจิตใจเป็นสัตว์ติระฉานมนุษย์สนิริโยร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัตว์นรกตายแล้วก็ไปตามนั้นคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงหมายความว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ทรงศีล5หรือว่าทรงกรรมบถ10โดยเฉพาะอย่างยิ่งทันทีว่าผู้ใดทรงกรรมบถ10ผู้นั้นมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์เพราะว่ากรรมบถ10เป็นทำให้เกิดให้บุคคลเป็นเกิดเป็นมนุษย์เป็นอันว่าตอนนี้เรามาพูดกันถึงอรหัตผลก็ขอย้อนต้นไปถึงปลายอันดับแรกการที่จะเข้ามาเจริญพระกรรมฐานก็ต้องใช้อารมณ์อย่างหนึ่งที่เราทิ้งไม่ได้แม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านยังไม่ละพระอรหันต์ทุกองค์ที่ทรงความเป็นอรหันต์และยังไม่ละนั่นก็คือสมถภาวนา2ประการได้แก่หนึ่งอนาปานุสติกรรมฐานการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเพื่อความอยู่เป็นสุขของเราเพราะเป็นการระงับทุกขเวทนาและรูปประการที่2กายคตานุสติสำหรับสมถะพิจารณาเห็นว่าร่างกายมันเป็นของสกปรกโสโครกไม่ทรงตัวประการที่3ขอแถมนิดพระอรหันต์คนดีพระพุทธเจ้าคนดีไม่ลืมความตาย
ตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตรัสกับพระอานนท์ว่านันทะดูก่อนอานนท์เธอนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์ทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้านึกถึงความตายวันหนึ่งประมาณ7ครั้งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอานันทะดูก่อนอานนท์เธอนึกถึงความตายห่างเกินไปสำหรับตถาคตนี้นึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกตอนนี้จำกันได้แล้วหรือยังว่าพื้นฐานที่จะทรงให้เราเป็นพระอริยเจ้าได้ต้องทรงสมถะเป็นประจำนั่นก็คือ 1. อานาปานุสติกรรมฐานการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเป็นปกติ 2. กายคตานุสติเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ทรงตัวแบ่งเป็นการ32ควบกับสุปกรรมฐานมีความสกปรกเป็นปกติประการที่3นึกถึงความตายเป็นอารมณ์มีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายเดี๋ยวนี้อยู่เสมอความประมาทมันก็ไม่มีเป็นอันว่าถ้าบรรดาท่านทั้งหลายทรงอารมณ์ทั้ง3ประการนี้ทรงตัวคำว่าทรงตัวท่านเรียกกันว่าเป็นฌานคำว่าฌานผมถือว่าคืออารมณ์ชินอารมณ์นี้ทรงอยู่เป็นปกติในใจของเราถ้าทรงอารมณ์ทั้ง3ประการนี้ได้เป็นปกติถ้าท่านจะเป็นพระโสดาบันท่านก็เป็นได้ภายใน7วันถ้ามุ่งจะเป็นพระสกิทาคามีผมว่าไม่เกิน15วันถ้ามุ่งจะเป็นพระอนาคามีผมก็คิดว่าไม่เกิน1เดือนถ้ามุ่งจะเป็นอรหันต์ผมว่าไม่เกิน7เดือนเป็นอย่างมากเพราะอะไรก็ลองคิดดูว่าคนเราถ้าลองคิดว่าเราจะต้องตาย แล้วก็มานั่งพิจารณาในด้านวิปัสสนาญาณว่าการทรงชีวิตอยู่นี่มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ใช้ปัญญาอย่าใช้แต่สมถะนั่งหลับหูหลับตากับบรรยากาศคืนยังรุ่งโดยไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ใช่การสัมผัสไม่ใช่ตาสัมผัสไม่ใช่หูสัมผัสไม่ใช่กายสัมผัสไปนั่งเงียบอยู่ในเขาลำนาป่าอยู่แต่ในห้องโดยเฉพาะก็คิดว่าจิตของตนบริสุทธิ์เพราะว่าไม่กระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่เป็นอนิจจารมณ์ไม่ต่อสู้กับความจริงในที่สุดก็จะเป็นแบบท่านพระผู้ถูกควายเขาอ่อนขวิดเมื่อเข้ามากระทบกับอารมณ์จริงๆแล้วมันก็จะทนไม่ไหวฉะนั้นการปฏิบัติจะเป็นด้านสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีหวังเป็นผู้ทรงฌานโลกีก็ดีฌานโลกุตระก็ดีเขาต้องสู้กับความจริงไม่ใช่หนีความจริงฉะนั้นเราจะต้องมีอารมณ์สัมผัสอยู่เสมอจะต้องไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าเราดีความเป็นอรหันต์มีอยู่ตรงไหนอันดับแรกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาสกายทิฏฐิความจริงตัดตรงนี้ตรงเดียวแห่งเดียวไม่ใช่ตัดที่ไหนสกายทิฏฐิพิจารณาร่างกายคือขันธ์ 5ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งสามอย่างนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเราไม่มีในขันห้าแสงขันห้าไม่มีในเราที่ว่าขันห้าไม่มีในเราไปลงกับสมถะคำที่เรียกว่าตาย
สมถะเห็นว่ากายตายวิปัสสนาเห็นว่ากายพังเราไม่มีอำนาจควบคุมกายให้ทรงตัวกายมันจะแก่เราห้ามแก่ไม่ได้กายมันจะป่วยเราห้ามป่วยไม่ได้กายมันจะตายเราห้ามตายไม่ได้เขาทำกันยังไงวิธีเขาทำเขาใช้ปัญญานั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำกิจการงานอยู่มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าคนที่มีอิริยาบถอย่างเราๆที่ท่านตายไปแล้วนับไม่ถ้วนในสถานที่ที่เราทรงเรานั่งอยู่นี่เรายืนอยู่เราเดินอยู่หรือเราอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ตรงนี้เคยมีคนตายและสัตว์ตายแล้วนับไม่ถ้วนถ้าว่าถ้าเราตายแล้วเกิดมันจะมีผลอะไรดูผลของการเกิดเกิดอยู่ในท้องแม่ก็ทุกข์ออกมาจากท้องแม่เป็นเด็กช่วยตัวเองไม่ได้ก็ทุกข์เป็นเด็กโตขึ้นเป็นหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่อาการที่เราอาศัยท่านท่านมีเมตตาก็จริงแหละแต่ทว่าสิ่งที่เราปรารถนามันไม่ค่อยสมหวังเราก็เป็นทุกข์โตขึ้นมาแล้วพ้นจะอกพ่อแม่ก็ต้องประกอบกิจการงานหนักงานทุกอย่างเป็นปัจจัยของความทุกข์เรามีคู่ครองไม่ใช่ว่าเราจะเปลื้องความทุกข์เราก็ไปดึงความทุกข์เข้ามามีลูกมีหลานมากเท่าไรทุกข์มากเท่านั้นเราก็แก่ไปทุกวันถ้าว่าเรายังดิ้นรนเพื่อการเกาะมันก็ต้องเกิดเมื่อไรทุกข์เมื่อนั้นเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ยังดีกว่าเกิดในอบายภูมิถ้าเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ทุกข์ยิ่งกว่าความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมก็พักทุกข์ชั่วคราวหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาทุกข์กันใหม่เราก็พิจารณาไปว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายนี้โดยนำเอาสกายทิฏฐิกายกตานุสติกับอสุภกรรมฐานมาควบหาความจริงว่าร่างกายไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่เป็นแท่งทึบร่างกายนี้แบ่งแปลการ32เต็มไปด้วยความสกปรกโสมมเป็นสิ่งโสโครกถ้าเราปรารถนาในการครองคู่มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เราอยู่ตัวคนเดียวเราก็เป็นทุกข์ถ้าเรามีคู่ครองเราก็เพิ่มทุกข์แน่ใครบ้างที่จะเป็นที่พึ่งของเราไม่มีแต่ขืนไปดึงเอากิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาก็มุ่งเอากิเลสใหญ่หันก็ไปดูราคะความรักในระหว่างเพศจุดไหนบ้างที่เป็นของสวยระหว่างเพื่อนในเพื่อนระหว่างเพศไม่มีถ้ามีใครทรงตัวในความเป็นหนุ่มเป็นสาวบ้างไม่มีคนแก่เราอยากจะแต่งงานด้วยไหมอายุสัก80ปีหนังก็ย่นหน้าก็ตกกระผมงอกฟันหักตาขาวโหลหลังโกทำอะไรไม่ไหวอยากจะแต่งงานด้วยไหมถ้าเราไม่พอใจคนที่มีสภาพอย่างนี้ก็จงนึกว่าเราก็ดีคนที่เราคิดว่าจะแต่งงานด้วยก็ดีถ้ามีอายุถึงปานนั้นแล้วเราจะหลีกเลี่ยงได้หรือเปล่าใช้ปัญญาพิจารณาดูให้ดีตอนนี้เป็นตัวปัญญาแล้วก็มาตอนโลภะความโลภอย่าลืมนะคนถ้าเป็นพระอริยเจ้าหรือว่าท่านทั้งหลายปฏิบัติตั้งแต่ฌานโลกีขึ้นมาถ้าอารมณ์จิตเริ่มทรงฌาน
เนื้อก้าวขึ้นเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์ทุกระดับนี้ฌานโลกีถ้าทรงตัวลาภจะมากถ้ายิ่งเป็นพระอริยเจ้าก็มีลาภมากขึ้นพระโสดาสกิทาคาอนาคาจะรวยขึ้นตามลำดับถ้าถึงอรหันต์ก็รวยใหญ่รวยตรงไหนรวยที่มันตัดโลภะความโลภทรงฌานโลกีจิตระงับความโลภเป็นพระโสดาบันจิตเริ่มตัดความโลภไม่ใช่ระงับเฉยๆเริ่มตัดถึงสกิทาคามีตัดความโลภมากขึ้นถึงอนาคามีตัดความโลภเกือบหมดถึงอรหันต์ความโลภไม่เหลืออยู่ในใจเมื่อความโลภมันหมดไปลาภมันก็เกิด พระอริยเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ในป่าในดงมันก็เป็นวัดแล้วก็คงจะไม่ใช่วัดโกร่งเกรงจะเป็นวัดที่เต็มไปด้วยความแจ่มใสดูตัวอย่างหลวงปู่บุญมีที่ดอยมุขลาใกล้ดอยถนนที่นั่นคนขึ้นไปหาก็แสนยากท่านขึ้นไปอยู่ใหม่ๆ 7-8 วันจะมีคนเอาข้าวให้ไปกินสักครั้งคนเต็มไปด้วยความคับแคบของใจแต่ในระยะต้นระยะหลังนี่กลับมาใหม่เมื่อจิตดีแล้วเพียงแค่2ปีวัดก็มีราคาเป็นล้านคนนั้นก็อยากไปสร้างให้คนนี้ก็อยากไปสร้างให้ไม่ว่าท่านจะเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่นี่ผมไม่ทราบแต่เวลาคุยกับท่านท่านก็คุยอยู่ข้อเดียวคือตัดสกายทิฏฐินี่อันนี้ท่านนั้นหลายจะเพิ่งเห็นว่าจิตถ้าบริสุทธิ์มากเพียงใดลาภสการะมันก็เกิดมากเพียงนั้นเมื่อลาภสการะเกิดก็จงอย่าไปคิดว่าทุกคนท่านจะติดลาภสักการะความจริงเปล่าเพราะใจท่านไม่ติดตอนนี้เราจะต้องคิดอันดับแรกเราก็ไปจับจุดตัดกามราคะเสียก่อนเห็นว่ามันเป็นไม่เป็นประโยชน์นี่ผมพูดตั้งแต่เริ่มปฏิบัติครั้งแรกนะครับแล้วต่อมาก็มองดูทรัพย์สินนั่นหลายว่าคนที่แบกทรัพย์สินนั่นหลายมากเท่าไรก็ตามทีเขาก็ตายมีทรัพย์มากก็ตายมีทรัพย์น้อยก็ตายจนก็ตายรวยก็ตายแล้วจิตใจจะไปนั่งมัวเมาอยู่ในทรัพย์สินเพื่ออะไรทรัพย์มีดีมีประโยชน์ได้ทรัพย์มากเท่าไรทำทรัพย์นั้นให้เป็นสาธารณประโยชน์ให้มากขึ้นจงอย่าเอาจิตเข้าไปติดในทรัพย์เป็นได้เพียงว่ารับมาแล้วเพื่อทำประโยชน์ใหญ่ให้เป็นสาธารณะให้มากขึ้นใจไม่เกาะต่อมาหน้าของความโกรธเราก็มานั่งดูสกายทิฏฐิเราโกรธเราอยากจะฆ่ากายของเขาเราอยากจะประทุษร่างกายของเขาให้ร่างกายนี้เขาเองเขาก็ทรงตัวไม่ได้เขาห้ามความแก่ไม่ได้เขาห้ามความป่วยไม่ได้เขาห้ามความตายไม่ได้นั่นจะไปนั่งโกรธร่างกายของเขาได้เรื่องอะไรอย่าประทุษร้ายเขามันก็สร้างความชั่วให้แก่เราเราไม่ต้องไปทรมานเขาเขาก็ทุกข์เราไม่ต้องฆ่าเขาเขาก็ตายยกล้อมันไปไม่ดีกว่าหรือเขาชั่วเลยเขาชั่วไปแต่ผู้เดียวเขาด่าเราเราไม่ด่าเขาเขาเลวคนเดียวเขาแกล้งเราเราไม่แกล้งเขาเขาเลวคนเดียวเราไม่เลวทำอารมณ์จิตให้เป็นสุขคิดว่านั่นเขาเป็นท่าของกิเลสและตัณหาสำหรับโมหะความหลงตัวนี้เป็นตัวสำคัญอันดับแรกเราก็มาตัดความหลงมันนั่งมองร่างกายเรานั่งมองร่างกายของคนอื่นมองดูความสกปรกของร่างกายมองดูความเสื่อมไปของร่างกายและดูการเดินเข้าไปหาทางสลายตัวของร่างกาย
มองดูร่างกายที่มันใช้เราคือจิตถ้าแสวงหาอาหารมาให้มันกินแล้วมันก็ถ่ายถ่ายแล้วมันก็กินแต่ถ้าว่ามันก็ทรุดโทรมลงไปทุกวันมันดีหรือมันชั่วแสดงว่าร่างกายนี้มันชั่วเราควรจะมีร่างกายต่อไปไหมก็เชื่อว่าเราไม่ควรจะมีถ้าเราจะไม่มีร่างกายต่อไปเราจะทำยังไงเราก็ต้องเป็นคนใช้ปัญญาปัญญาของเราจะเอาอะไรมาใช้ปัญญามันมีอยู่แล้วแต่เหตุที่จะต้องใช้ต้องใช้ตามแนวที่องค์สมเด็จพระบพิตรแก้วทรงแนะนำนั่นก็คือพิจารณาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ต้นจนอวสานในที่สุดองค์สมเด็จพระวิชิตมารว่าเราสามารถเข้าใจในอริยสัจด้วยปัญญาเราเป็นอรหันต์อริยสัจมองเห็นทุกข์ของคนทั้งตนเองทุกข์ของคนอื่นทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหมดทุกมาจากไหนมาจากตัณหาตัณหาคืออะไรคือความอยากเราจะตัดตัณหาเราตัดตรงไหนตัดที่ศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมขอกล่าวโดยย่อเราก็ทรงศีลสมาธิปัญญาให้ครบถ้วนเมื่อศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนจิตทรงตัวดีอันดับแรกเป็นฌานโลกีต่อมาก็มานั่งดูว่าพระโสดาบันทรงอะไรพระโสดาบันทรงอธิศีลและไม่คล้องในกายเราเป็นพระโสดาบันอนาคามีมีอะไรสกิทาคามีผมไม่พูดอนาคามีคือตัดกามฉันทะโดยใช้กายกตานุสติอสุภกรรมกรรมฐานและสกายทิฏฐิควบกันกายคตาญาติทิเห็นว่าร่างกายเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนอสุภกรรมฐานเห็นว่าร่างกายสกปรกสกายญาติทิไอ้สิ่งที่มันสกปรกอย่างนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราอาศัยมันพอใจมันทำไมสำหรับความสวยงามในร่างกายมันเป็นความสกปรกร่างกายเราก็ไม่พอใจร่างกายเขาก็ไม่พอใจเราก็ไม่พอใจเป็นอันว่าไม่สนใจอย่าลืมนะตรงนี้ต้องสู้กับอารมณ์ถ้าเราตัดกามฉันทะเราก็หาคนสวยถ้าชนหน้ากันเมื่อไรแล้วรับหลังเขาเราเห็นว่าไม่สวยเมื่อไรเมื่อนั้นใช้ได้จิตใจไม่ผูกพันมาด้านโทสะความโกรธถ้าอนาคาตัดได้ด้วยอาศัยพรหมวิหาร4กับสกายทิฏฐิควบกันตามที่อธิบายมาแล้วนี่ต้องใช้ปัญญานะจะไปนั่งภาวนาอยู่เฉยมันไม่ไปมองดูโทษของความโกรธและมองดูโทษอารมณ์ที่โกรธมันไม่ได้เกิดประโยชน์ตามที่กล่าวมาเมื่อถึงอนาคามีแล้วการเป็นอรหันต์เก็บเล็กเก็บน้อยเป็นของสบายๆใช้ปัญญาว่ารูปฌานและอรูปฌานเป็นบันไดสำหรับก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้มานะการถือตัวถือตนไม่ถืออะไรกับตรงไหนถือนี่มันถือกายคือถือความเลวถือชาติแต่ควรถือฐานะถือวิชาความรู้ไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ทรงตัวนี่ไปถืออะไรกันคนแก่สัตว์มีสภาวะเท่ากันเราจะถ้าเราเป็นเพื่อนกับสัตว์ได้เมื่อไรเมื่อนั้นชีวจิตเราจะปลดมานะได้ถ้าเรายังเห็นสัตว์ที่ได้ฉานสัตว์ขี้เลื่อนเป็นที่น่ารังเกียจเวลานั้นที่ว่าเรายังเป็นผู้ตัดมานะไม่ได้จำให้ดีเท่านี้นะทำใจให้มันลงตัวแล้วอุทธัจจะอารมณ์ฟุ้งซ่านนี่หมายความอารมณ์เราจับนิพพานตรงหรือเปล่าโลภะความโลภมีในจิตหรือเปล่าราคะความกำหนัดยินดีมีในอารมณ์หรือเปล่าโทสะพยาบาทความโกรธมีในใจหรือเปล่าจิตเรายังนึกถึงถือว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราหรือเปล่าถ้ายังมีอยู่ยังตัดไม่ไ
อารมณ์ต้องเบาในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดจิตกำหนดเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ที่ว่าตัดอุทธัจจะคืออารมณ์ฟุ้งซ่านได้แล้วก็อวิชชามันไม่มีอะไรอวิชชานี่แปลว่าไม่รู้เหลือนิดเดียวอวิชชาที่อารมณ์จิตคิดว่าการทรงเป็นพระอนาคามียังดีเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมก็หมดกันอย่างนี้เราตัดทิ้งมันไปตั้งใจเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์พอจิตเข้าถึงอรหัตผลจิตใจของเราจะมีอาการความเบาไม่มีความรู้สึกหนักในกรณีทั้งปวงจะมีอารมณ์โปร่งมีใจเป็นสุขเขาจะมาในด้านไหนกามฉันทะมาก็เหลวโลภะความโลภเขาจะนำมาก็เหลวโทสะความโกรธมายั่วย้าวก็เหลวโมหะเข้ามายั่วเพียงใดก็เหลวใจเราไม่ติดอารมณ์มันสบายสบายคล้ายๆกับว่ามือไม่ก่ออะไรทั้งหมดจิตมันโปร่งมีอารมณ์เป็นสุขเห็นคนสวยก็เหมือนกับเห็นเปรตเห็นทรัพย์เห็นทั้งหลายก็เห็นก็เหมือนเห็นก้อนดินเหนียวเห็นบุคคลทำให้โกรธเราก็นึกว่าเราเห็นคนบ้าเห็นร่างกายกายยาทรัพย์สินทั้งหลายเห็นว่าวัตถุที่เหมือนไร้ค่าจิตใจเป็นสุขอารมณ์โปร่งเท่านี้ระบรรดาท่านทั้งหลายเป็นในการที่การปฏิบัติตนให้เข้าถึงอรหัตผลผมพูดมานะมันยาวเกินไปแต่ความจริงการปฏิบัติเขาปฏิบัติกันแบบนี้เขาลัดลัดประเดี๋ยวก็ถึงอันนั้นท่านหลายมองดูเวลาแต่ความจริงเรื่องนี้เราย้ำกันมาเป็นปีเห็นว่าเท่านี้ก็พอเวลาก็หมดเสร็จแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับด้านอนุสติ5ประการที่เริ่มต้นโดยประโสนดาบันก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทั้งหลายตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกอยู่ในอิริยาบถที่ท่านต้องการจนกว่าจะถึงเวลานั้นที่เห็นว่าสมควรสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวจรทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานไปกรรมฐานแล้วต่อนี้ไปขอได้โปรดตั้งใจสดับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับวันนี้ก็อยากขอพูดถึงอนุสติสุดท้ายคำว่าอนุสติสุดท้ายก็หมายความว่าจะรวมอนุสติที่เหลือ3อย่างคือ1กายคตานุสติ2มรณานุสติ3อุปสมานุสติจะอธิบายรวมกันเพราะว่าอนุสติทั้ง3ประการนี้ถือว่าเป็นอนุสติที่มีความสำคัญที่สุดในบรรดาอนุสติทั้งหลายที่ผ่านมาที่พูดว่าสำคัญก็เพราะว่าถ้าท่านองค์ใดหรือว่าท่านผู้ใดปฏิบัติในอนุสติทั้ง3รายการนี้ควบกันเป็นปกติท่านถือว่าการปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติเพื่ออรหัตผลโดยตรงฉะนั้นถึงผมยังถือว่าอนุสติทั้ง3ประการนี้มีความสำคัญมากด้วยว่าท่านที่จะเป็นพระอริยเจ้าคือเป็นพระอรหันต์ถ้าขาดการเจริญกายคตานุสติกรรมฐานท่านผู้นั้นจะเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ประการที่2สำหรับมรณานุสติกรรมฐานนี่มีความสำคัญมากเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้ววันหนึ่งได้ทรงตรัสเรียกพระอานนท์มา
เวลานั้นพระอานนท์เป็นพระโสดาบันสมเด็จพระวิชิตมารได้ทรงตรัสถามพระอานนท์ว่าอานันทะดูก่อนอานนท์เธอคิดถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์ได้ทูลองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้านึกถึงความตายวันละประมาณ7ครั้งพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าอานันทะดูก่อนอานนท์เธอยังนึกถึงความตายห่างมากนักควรจะคิดให้มันกระชั้นไปยิ่งกว่านี้แล้วองค์สมเด็จพระมหามุนีก็ทรงตรัสว่าตถาคตเองนึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกความจริงเมื่อคนเรานึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกก็ได้แก่ควบกับสกายทิฏฐิมรณานุสตินี่ความจริงก็เป็นกรรมฐานนับเนื่องเข้าไปไปนับเนื่องกับสกายทิฏฐิถ้าคิดถึงความตายท่านเรียกว่าสมถะถ้าเห็นว่าความตายมันเข้ามาถึงชีวิตเราเพราะอาศัยร่างกายของเรามันไม่ทรงตัวคือมีสภาพไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงแล้วเกิดมันก็ไม่ตายถ้าเพราะความตายมันมีมันจึงไม่เที่ยงอันนี้เป็นวิปัสสนาญาณเป็นสกายทิฏฐิแล้วกรรมฐานข้อที่3คืออนุสติที่3ก็คืออุปสมานุสติอุปสมานุสตินี้ก็เป็นการระลึกนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เจนว่ามรณานุสติก็ดีอุปสมานุสติก็ดีพระพุทธเจ้าทรงยกเข้าไว้ในจริตสุดท้ายที่เรียกว่าพุทธจริตคือเป็นอารมณ์ของคนฉลาดที่เพิ่งคิดถ้าคนโง่มองไม่เห็นสำหรับกายคตานุสติเป็นการทำลายกามฉันทะหมายความว่าเป็นการทำลายกิเลสตัวสำคัญเป็นกิเลสสร้างความเย็นให้เกิดขึ้นกับจิตความจริงมันร้อนกามราคะราคะขิปากิราคะมันร้อนแต่ได้ว่าความร้อนของราคะนี่คนส่วนใหญ่ที่มีกิเลสมีความเข้าใจว่าเป็นของเย็นความจริงมันเป็นโทษแต่ได้ว่าคนทุกคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นคนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจะเห็นได้ว่าคนที่ยังมีกิเลสทุกคนยังมีความปรารถนาในการครองคู่มักจะยกตัวอย่างขึ้นว่าต้องการให้บุตรสาวบุตรชายเป็นฝั่งเป็นฝาจะได้มีความสุขแต่ความจริงเรื่องนี้บรรดาผู้ใหญ่ทั้งหลายท่านพบความทุกข์มาแล้วแต่ท่านไม่จำท่านกลับยัดเยียดความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ให้กับลูกหลานของท่านต่อไปทั้งนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่ากิเลสตัวนี้มันมีความหนามากยากที่จะแก้ไขในประการที่สองเรื่องของความตายก็เหมือนกันเรื่องของความตายนี่สัตว์อื่นก็ดีมนุษย์ด้วยกันเองก็ดี เขาตายให้เราดูทุกวันปีหนึ่งรับบัตรเชิญในการเผาศพนับไม่ถ้วนฟังข่าวการตายนับไม่ถ้วนแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะตายนี่สำหรับคนที่ไร้ปัญญามักจะไม่ยอมคิดถึงความตายชาวบ้านอยากจะตายก็ไปตายไปเถอะตายเท่าไรก็ตายไปแต่ฉันไม่ตายอุปสมานุสติสำหรับการนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เรื่องพระนิพพานนี่ก็เหมือนกัน
มักจะคิดกันว่าเราไม่มีปัญญาที่จะเข้าพระนิพพานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางท่านก็กลับจะโง่เกินไปเพราะเรื่องนิพพานนี่เป็นเรื่องเหลวไหลที่กล่าวกันว่านิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่จะหาจริงไม่ได้ไปจำศัพท์ว่านิพพานังประมังสุญญังแต่แปลไม่ออกแปลหนังสือไม่เป็นเลยว่านิพพานศูนย์ความจริงคำว่าศูนย์เขาแปลว่าว่างนิพพานังประมังสุญญังแปลว่านิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งคือว่างจากความเลวทุกอย่างเป็นอันว่าอนุสติทั้ง3รายการนี้ถ้าหากว่าท่านองค์ใดหรือว่าท่านผู้ใดอนุสติแปลว่าตามนึกถึงจำไม่ให้ดีนะครับสำหรับอนุสติ3นี้น่ากลัวจะต้องใช้เวลากันนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นอนุสติที่มีความสำคัญที่สุดความจริงทุกอนุสติมาที่กล่าวแล้วทั้งหมดก็สำคัญทั้งหมดแต่ที่ผมมากำหนดตอนท้ายว่าอันนี้สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นอารมณ์ของท่านพุทธจริตคือว่าคนฉลาดเท่านั้นจึงจะมองเห็นถ้าคนโง่หน่อยเดียวไม่มีทางถ้าลงมองเห็นด้วยอำนาจของปัญญาเมื่อไรใจของท่านก็เข้าถึงกระแสพระนิพพานเมื่อนั้นและกระแสพระนิพพานที่จะก้าวเข้าถึงความเป็นอรหัตผลก็เป็นของไม่ไกลถ้ามีความคล่องอยู่ในอนุสติทั้ง3รายการนี้แล้วขึ้นชื่อว่าความหวังในความเป็นอรหัตผลของท่านนี่ผมขอพูดสำหรับท่านที่ทรงวิริยะบารมีและก็ปัญญาบารมีกำลังจิตของท่านทรงอยู่ในกรรมฐานทั้ง3รายการคืออนุสติ3รายการนี้ขอผมขอขีดเส้นให้ท่านไว้เพียงแค่3เดือนถ้าว่าท่านมีความมั่นคงจริงๆไม่เกิน3เดือนบรรลุอรหัตผลเอาละอารัมภบทกันมานานยาวแต่นี้ผมบอกแล้วนี่ผมขอพูดยาวนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นอนุสติที่มีความสำคัญมากเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์สำหรับกายกตานุสตินี่เป็นด่านสำคัญมากได้บอกไว้แล้วว่าท่านผู้ใดที่จะเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่สามารถจะทำลายอารมณ์ที่เกาะในกายได้คือไม่ผ่านกายกตานุสติกรรมฐานท่านผู้นั้นถ้าบอกว่าเป็นอรหันต์จงอย่าเชื่อไม่มีทางแล้วเมื่อท่านพิจารณากายคตานุสติก็ยังมีความเมาในชีวิตคิดว่าเรายังไม่ตายหรือว่ามีความสงสัยในเรื่องพระนิพพานก็หมดไปการทั้งปวงเชื่อกันไม่ได้เลยถ้ายิ่งมีคนมาพูดกันว่าผมเคยได้ยินพระพูดถ้าพระท่านพูดนั้นท่านเข้าใจว่าท่านเป็นพระอรหันต์แต่ท่านกลับบอกว่าเวลานี้พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วเราจะพบกันได้ยังไงการที่พูดกันว่าพระพุทธเจ้าสอนนั่นพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ในเวลานี้เป็นไปไม่ได้เพราะท่านนิพพานไปแล้วสลายไปแล้วมาไม่ได้เป็นอันว่าพระองค์นั้นเป็นพระกังหันคือมีอารมณ์หมุนไม่รู้จักจบเอาละเรื่องอารัมภบทงดกันไว้สักทีต่อทีนี้ไปก็มาขอพูดกันถึงอนุสติที่เราจะพึงเข้าถึงแต่ทั้งนี้ท่านทั้งหลายอย่าลืมว่าวิธีการเจริญพระกรรมฐานที่จะให้ได้ผลดี
ในมีผลดีด้วยแล้วก็ผลทรงตัวด้วยจิตจะสะอาดรวดเร็วด้วยเข้าถึงจุดหมายปลายทางเร็วด้วยนั่นก็คือต้องใช้การอนุโลมและปฏิโลมคำว่าอนุโลมคือพิจารณามาตามลำดับใช้อารมณ์มาตามลำดับนับตั้งแต่กรรมฐานกองแรกที่เราเจริญอันนี้เราจะทิ้งไม่ได้พิจารณาเรื่อยมาจนกระทั่งถึงองค์สุดท้ายจากสุดท้ายแล้วก็ถอยหลังกลับไปหาองค์ตนคำว่านุสติแปลว่าตามระลึกนึกถึงเช่นนั้นก่อนที่ท่านจะพิจารณาอนุสติทั้ง3ประการอันดับแรกท่านก็ต้องเริ่มต้นตั้งอารมณ์มาตั้งแต่อานาปานุสติกรรมฐานแต่ความจริงในอนุสติ10ท่านเรียงอานาปานุสติไว้ขั้นสุดท้ายนั่นเป็นเรื่องที่ไม่มีความสำคัญจะเรียงยังไงก็ช่างแต่ทว่าถ้าวิธีเวลาปฏิบัติอันดับแรกท่านก็ต้องจับอานาปานุสติกรรมฐานถ้าจิตของท่านเคยควบกับพุทธานุสติหรืออนุสติอันใดที่มีอารมณ์ทรงตัวก็ต้องทำจุดนั้นเสียมีจิตทรงตัวถึงที่สุดคือมีอารมณ์สงัดที่สุดเท่าที่ท่านพึงจะทำได้เช่นจับอนาปานุสติกรรมฐานควบกับพุทธานุสติกรรมฐานที่มีความเข้าใจว่าเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโทและก็กำหนดลม3ฐานหรือว่ากำหนดลมให้ใจเข้าใจออกว่ายาวหรือสั้นตามใจท่านเถอะแบบมหาสติปัฏฐานน่าสวยก็ได้แบบกรรมฐาน40นี่ก็ได้แบบกรรมฐาน40เวลาใจเข้ามีความรู้สึกว่าลมกระทบที่จมูกกระทบที่อกกระทบที่ศูนย์เหนือสะดือเวลาใจออกลมกระทบศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกกระทบริมจมูกหรือว่าริมผิวปากถ้าแบบมหาสติปัฏฐานสูตรเวลาใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาหายใจออกรู้อยู่หายใจว่าหายใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็รู้ด้วยถ้าควบกับคำภาวนาถ้าว่าพุทโธเวลาหายใจเข้านึกว่าพุทเวลาหายใจออกนึกว่าโธนี่เป็นบทต้นบทต้นอย่างนี้มาเริ่มจับอารมณ์ให้ทรงตัวแน่ต่อมาก็พิจารณาความดีขึ้นในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้อารมณ์พิจารณาให้เห็นชัดว่าถ้อยคำสอนขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคดียังไงอย่าเชื่อชาวบ้านใช้ปัญญาเข้าเราพิจารณาได้เหตุผลตอนนี้พอจิตสบายเลื่อมใสในธรรมมีความปีติเกิดขึ้นว่ามั่นใจในความดีที่คำสอนขององค์สมเด็จพระจินทสีทรงตรัสต่อไปก็จับอารมณ์ที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคแนะนำถึงเรื่องความดีของพระสงฆ์ว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงญายะปฏิปันโนปฏิบัติสมควรสามีจิปันโนก็ปฏิบัติเอาละปฏิบัติยังไงก็ช่างเอากันดีก็แล้วกันแล้วต่อไปก็จับศีลานุสติกรรมฐานให้ทรงตัวพอได้แค่ศีลานุสติกรรมฐานท่านก็เป็นพระโสดาบันแล้วถ้าทรงจริงๆอย่างนี้จับให้มั่นอย่าให้คลาดต่อไปก็จาคานุสติกรรมฐานตัวจาคะตัวเดียวนี่ก็สามารถปฏิพันธ์ได้ใช้จิตตั้งไว้ในอารมณ์ว่าเราจะเป็นนักเสียสละสละอะไรวัตถุภายนอกวัตถุภายในในปกครองแม้แต่ชีวิตร่างกายเราก็สละได้เพื่อความทรงธรรมคือเพื่อนิพพานา
แล้วต่อมาถึงเทวตานุสตินี่เป็นกรรมฐานสำคัญเพราะทรงหิริระโอตปะอายชั่วกโลชั่วรวมความไม่รวบรวมความชั่วไว้ในตัวเลยอันนี้เป็นปัจจัยของพระอรหันต์เหมือนกันเป็นพระอรหันต์ก็ง่ายแล้วต่อมาแล้วก็มาว่ากันทั้งกายกตามรณาอุปสมาเป็นอันว่าเริ่มต้นมาตั้งแต่อนาปาจับให้จิตทรงเป็นฌานฌานหรือไม่ฌานแค่ไหนก็แค่นั้นเท่าที่ได้ใจเยือกเย็นสบายก็ไล่มาทีละอย่าง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 จนตั้งใจสบายเรื่อยมาตามลำดับให้มีอารมณ์สบายเหมือนกับอารมณ์แรกอย่างนี้เขาเรียกอนุโลมสำหรับปฏิโลมนั่นก็พิจารณาถอยหน้าถอยหลังถอยหลังถอยหน้าให้จิตทรงตัวนั่งหลับตาก็คิดเหมือนกันลืมตาก็คิดเหมือนกันเวลาคุยกันอยู่เดินปฏิบัติทำกิจการงานคิดเหมือนกันแบบนี้หมดก็เป็นอันว่าเพียงแค่อนุสติหมวดใดบทหนึ่งหรือว่าทุกหมวดตามใจชอบทำได้แล้วท่านก็เป็นพระอรหันต์มันเป็นของไม่ยากเราคิดชั่วทำไมเรายังคิดได้เราคิดดีทำไมยังคิดไม่ได้นี่ต่อมาเดี๋ยวตอนนี้ไปก็จะขอพูดถึงกายคตานุสติก่อนกายคตานุสตินี่เป็นกรรมฐานตัดกามฉันทะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกายคตานุสติก็เข้าไปชิดติดกันกับสกายทิฏฐิและมรณานุสติก็เป็นตัวชิดติดกับสกายทิฏฐิอันนี้เป็นตัวตัดกิเลสตรงเพราะว่าการตัดกิเลสจริงๆนะตัดตัวเดียวตัดที่สกายทิฏฐิท่านนั่นเป็นวิปัสสนาชัดอันนี้เป็นสมถะสำหรับอุปสมานุสติในรักษาอารมณ์ให้เป็นสุขกายคตานุสติท่านให้พิจารณาเห็นร่างกายของเราร่างกายชาวบ้านที่เป็นยังไงนะช่างเขาพิจารณากายที่ว่ามันเป็นของเรามานั่งนึกดูตามที่พระอุปัชฌาย์สอนว่าเกสาโรมานะขาทันตาตะโจนี่ก็ทวนตะโจทันตานะขาโรมาเกสาเอาแค่ห้าอย่างมันเป็นกายผมมันสะอาดหรือว่าสกปรกโลมาขนสะอาดหรือว่าสกปรกผมขนแล้วก็เล็บสะอาดหรือสกปรกเกสาโลมานะขาทันตาฟันฟันที่อยู่ในปากหรือว่าสกปรกตาโจหนังหนังสะอาดหรือว่าสกปรกนี่เพียงแค่ส่วนย่อเท่านี้ผมของเรานี่ถ้าหากว่าเราจะไว้ผมยาวผมยาวหรือผมสั้นไม่สำคัญไม่สระไม่สางไม่ล้างไม่เช็ดไม่ถูผมของเรานี่ความจริงมันมีสภาพไม่เน่าถ้าปล่อยเกลอะกรังไว้ไม่กี่วันมันก็ดูไม่ได้สภาพสวยงามไม่ปรากฏองค์สมเด็จพระบรมสุคตให้มองว่ากายส่วนที่มีคิดว่ามันไม่เน่ามันไม่เหม็นมันก็มีสภาพสกปรกเหม็นสาบเหม็นสางโดยอาศัยสิ่งอื่นเข้ามาประกอบเฉพาะผมจริงๆนะมันไม่เหม็นแต่สิ่งที่มันเหม็นมันไหลมาจากการกายภายในที่เรียกกันว่าเหงื่อใครเป็นต้นและในเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเข้ามาจับผมมันจะสวยมันจะสะอาดได้ไหมและในที่สุดผมมันก็ไม่มีการทรงตัวมันงอกขึ้นทุกวันส่วนที่งอกแล้วก็เลยไปเราต้องตัดทิ้งยาวเกินไปนั่นมันสลายไปแล้ว
แต่มันก็ยาวต่ออีกเท่าที่เห็นว่าผมมีอยู่เสมอในความจริงไอ้ผมที่เกิดมาเก่ามาก่อนมันหายไปเพราะถูกตัดถูกทำลายแต่ที่เกิดมาใหม่เพราะอาศัยสันติคือการสืบเนื่องมันเกิดไม่ขาดสายจึงเห็นว่าผมยังมีอยู่นี่เป็นอันว่ามันก็เป็นอนัตตาสิเกิดขึ้นมาแล้วของเก่าหมดไปของใหม่เกิดมาแต่นี่ผมอย่างเดียวมันทรงสภาพตามเดิมสีสันวรรณะของมันพออายุการผ่านไปมากไปผมก็จะกลายสีจากดำเป็นแดงจากแดงเป็นขาวผมงอกซะแล้วหมดสวยหมดดีสำหรับขนที่ติดอยู่ในร่างกายก็เช่นเดียวกันมันมีสภาวะสกปรกฟันที่อยู่ในปากฟันอยู่ในปากเราอมฟันได้แต่ถ้าหากว่าเขาถอนฟันออกมาจากปากเราเอาฟันยัดเข้ามาในปากไม่ได้นั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราเกลียดรังเกียจว่าฟันมันสกปรกแต่เวลาที่ฟันอยู่ในปากทำไมเราจึงไม่คิดว่าฟันมันสกปรกหนังก็เหมือนกันความนิยมของเราที่ว่าสวยสดงดงามเรามองแต่ที่หนังคนนั้นผิวขาวคนนี้ผิวดำคนนี้ผิวเหลืองคนนี้ผิวเขียวอะไรก็ตามเรื่องความจริงร่างกายของคนทุกส่วนเนี่ยที่จะนิยมก็มาสวยสดงดงามจริงๆมันก็แค่หนังแล้วหนังกำพร้าที่ห่มกายนี่มันบางนิดเดียวพอหนังถลอกปอกเปิดสักนิดหนึ่งคนที่เรานิยมมาสวยผิวพรรณดีเราก็กลับประมันประนามคนประเภทนี้ว่าแหมว่าน่าเกลียดหาความน่ารักไม่ได้นี่แค่ที่เราเห็นว่าสวยแล้วมามองไปในส่วนภายในของร่างกายถ้าผมว่าการ32แล้วก็3เดือนไม่จบสรุปเอาง่ายๆว่าภายในกายของเรานี่มีอะไรบ้างน้ำลายที่มีอยู่ในปากอมได้ถ้าบ้วนออกมาแล้วแม้แต่มือก็ไม่กล้าเข้าไปแตะน้ำลายเพราะอะไรเพราะว่ามันสกปรกอุจจาระปัสสาวะเกิดขึ้นมาสำหรับปัสสาวะมันมีได้เพราะน้ำสะอาดที่เราดื่มเข้าไปอุจจาระมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาหารที่เราคิดว่ามันดีมันเลิศมีรสอร่อยเราดื่มเข้าไปแต่ได้ว่าพอเป็นกากเป็นกากถ่ายออกมาแล้วเราเองกลับเป็นผู้รังเกียจก็จงนึกดูว่าน้ำลายคนดีน้ำปัสสาวะคนดีอุจจาระคนดีมันมาจากไหนก่อนที่มันจะออกมาเนี่ยมันมาจากเมืองญี่ปุ่นเมืองฝรั่งหรือยังไงในความจริงมันมาจากภายในกายของเราท่านี้เรารังเกียจว่ามันสกปรกไม่สะอาดแต่ของทั้งหลายเหล่านี้ที่อยู่ในกายในกายของเรามันสะอาดและสกปรกสำหรับน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสมหะอะไรก็ตามนั่งนึกก็แล้วกันจะให้ผมว่าไปถึงฐานที่สองเลยถ้าว่าว่าไปถึงขนาดนั้นประเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะเข้าใจว่าพวกท่านเนี่ยมันโง่เกินไปไม่ได้ใช้ปัญญาเสียเลยเป็นแค่ของอย่างเดียวก็สามารถจะเห็นได้เป็นอันว่าพิจารณาไปว่าตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่มีในร่างกายมันคลุกเคล้ากันไปหมดถ้าเราจะกำหนดจริงๆก็เห็นว่าร่างกายนี้เหมือนกับเป็นป่าช้าเคลื่อนที่หรือว่าส้วมเคลื่อนที่ได้มาสะอาดสกปรกในเมื่อถ้าร่างกายของเราเราเห็นว่าร่างกายของเราสกปรกร่างกายคนอื่นที่เรารักปรารถนาอยากจะอยู่เป็นคู่ครอง
ที่เราเลือกสรรมาแล้วว่าสะอาดสวยดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขามีไอ้สิ่งที่เราเห็นว่าสกปรกไหมถ้าเขามีอย่างนั้นแล้วเราจะผูกพันมาเพื่ออะไรเราต้องการของดีแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้มานี้มันเป็นของเลวสมควรแล้วหรือยังที่ท่านทั้งหลายเห็นว่าร่างกายเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีเป็นของสวยสดงดงามเป็นของน่ารักของน่าประคับประคองที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าควรจะสละทิ้งมันไปเพราะร่างกายมาเต็มไปด้วยความสกปรกร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้ามาพูดถึงทุกข์มันก็เป็นวิปัสสนาญาณอารมันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านและพระโยคาวจรทั้งหลายวันนี้ก็คงจะให้กันไม่ได้เพียงแค่นี้สำหรับกายกตานุสติกรรมฐานนี้จะหยุดไว้แค่นี้เพราะหมดเวลาต่อจากนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาศัยจนกว่าจะดินยิ่งกว่าท่านจะเห็นว่าเวลานั้นเป็นการสมควรที่ท่านจะพักสวัสดีเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องเรื่องศีลอีกวันหนึ่งเมื่อวันนี้ได้พูดลักษณะกับศีลที่เราเจริญกสินแล้วก็สามารถทำตนให้เป็นพระอรหันต์ได้โดยเอาตัวอย่างพระลูกชายในช่างทองซึ่งเป็นศิษย์ของพระสารีบุตรต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้เจริญกสินแล้วก็ใช้อำนาจพระพุทธปฏิหารช่วยสงเคราะห์ให้ท่านได้เป็นพระอรหันต์ความจริงแบบฉบับนี้ต้องถือเป็นต้นแบบสำหรับเราพุทธบริษัทซึ่งเกิดมารุ่นหลังก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งถ้าเราหวังผลในความดีก็จะต้องลอกแบบความดีของท่านไว้ใครท่านทำความดีมาอย่างไรแล้วจึงได้ดีแบบนั้นต้องถือแบบนั้นเป็นสำคัญการปฏิบัติพระกรรมฐานก็ดีหรือว่าจะทำงานทางโลกก็ดีหรือปฏิบัติตนในขั้นกามาวจรสวรรค์หรือขั้นพรหมก็ดีขึ้นอยู่กับกำลังใจกำลังใจมีความสำคัญนี่ประการหนึ่งก็ต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องประกอบเมื่อมีกำลังใจแล้วก็มีปัญญาแล้วต้องมีสติสัมปชัญญะควบไว้เสมอวิธีปฏิบัติก็ควรจะลอกแบบพระลูกชายในช่างทองไม่ใช่แต่เฉพาะกสิณอย่างเดียววิธีปฏิบัติอย่างอื่นแม้กรรมฐานกองอื่นก็เช่นเดียวกันตามปกติเขาปฏิบัติกันอย่างนี้ตามแบบฉบับของพระลูกชายในช่างทองนั่นองค์สมเด็จพระพักตร์วันทรงแนะนำให้ใช้ทำฌานถึงฌาน4แล้วก็มาจิตทรงฌาน4แล้วก็ใช้อารมณ์นั้นพิจารณาในอริยสัจคือขันธ์5เทียบกับดอกบัวอันนี้ก็น่าจะจำเอาไปคิดตามสำหรับท่านที่ถึงฌาน4นี่ความจริงถ้าใช้กำลังฌาน4โดยเฉพาะเข้าไปควบคุมอารมณ์จิตการทำลายกิเลสเป็นของไม่ยากนี่สำหรับพวกเราถ้าจะปฏิบัติสมมติว่าถ้าหากว่าจะเราจะใช้อารมณ์ไม่ถึงฌาน4อันนี้ผมขอพูดว่าเพราะว่ากำลังใจของคนไม่เสมอกันบางท่านก็ทำจิตเข้าถึงฌาน4ได้โดยง่าย
บางท่านมีอารมณ์เข้าไม่สามารถจะเข้าถึงฌานสี่ได้ทั้งนี้เพราะว่าความจริงใจอ่อนไปเราก็เริ่มใช้กันตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้แต่ถ้าว่ากำลังใจที่จะพึงใช้มีอยู่จุดหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้นั่นก็คือจงเห็นว่าชีวิตในร่างกายไม่มีความหมายตัวนี้ต้องคิดไว้เสมอจงคิดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่จะทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณในวันนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงตัดสินพระทัยว่าเราจะนั่งอยู่จงตรงนี้จนกว่าจะได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณถ้าหากว่ายังไม่บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณคือเป็นพระอรหันต์เพียงใดเมื่อเลือดและเนื้อของเราจะแห้งไปก็ตามทีหรือว่าชีวิตินทรีย์ของเราจะสลายไปก็ตามเราจะไม่ยอมลุกจากที่นี้กำลังใจจุดนี้และท่านทั้งหลายที่จะทำให้ท่านเข้าถึงมรรคเข้าถึงผลถ้ากำลังใจของเราไม่สามารถจะทำได้อย่างนี้คำว่ามรรคผลชาตินี้ไม่ปรากฏเมื่อคุยกันถึงวิธีปฏิบัติสมมติว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทจะไม่ทำจิตถึงฌานสี่ก่อนเพราะว่าแนวการสอนของเราคราวนี้เป็นการสอนด้านขั้นสุขวิปัสสโกนี่ถ้าปฏิบัติในขั้นสุขวิปัสสโกนี้ถ้าเราจะโมปล้ำเอาฌานสี่กันสำหรับบางท่านก็รู้สึกว่าง่ายแต่บางท่านก็ยากเอาอยู่นั่นก็ไม่แน่นักสมมติว่ากำลังใจของเราไม่เข้มแข็งพอที่จะรวบรวมกำลังสมาธิเข้าถึงฌานสี่ได้โดยรวดเร็วแต่ความจริงเรื่องการทำจิตให้เข้าถึงฌานสี่นี่เป็นของไม่ยากถ้ามีความเข้มแข็งของใจถ้าจิตของเรามีครบอารมณ์ในอิทธิบาทสี่คือหนึ่งฉันทะมีความรักเพื่อความพอใจในอารมณ์นั้นสมมติว่าเราใช้กสิณเป็นอารมณ์ในเรื่องความพอใจนี่ลองคิดถึงอารมณ์ความเป็นหนุ่มเป็นสาวสาวรักหนุ่มหนุ่มรักสาวมีความคิดถึงกันอยู่ตลอดวันนี่หากขณะใดที่ยังมีความรู้สึกอยู่ใจมันอดนึกถึงกันไม่ได้เนื่องฉันทะในการประพฤติปฏิบัติเพื่อมรรคผลก็เช่นเดียวกันถ้าจิตใจของเรานี้เราจะนึกถึงกสิณกองใดกองหนึ่งโดยเฉพาะใจเราก็พยายามคิดถึงกสิณกองนั้นรูปลักษณะของกสิณกองนั้นอยู่แบบเดียวกับหนุ่มรักสาวสาวรักหนุ่มอย่างนี้อารมณ์ก็จะทรงตัวภายในไม่ช้าเรารักใครเมื่อคิดถึงคนรักทั้งที่เรามองไม่เห็นหน้าไกลกันแสนไกลเราก็สามารถจะวาดภาพด้วยความรู้สึกของใจว่าคนรักของเรามีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงผิวพรรณแบบไหนแม้แต่การเยื้องกรายในบางขณะเราก็จำได้เพราะความรักมันเกิดสำหรับการเจริญพระกรรมฐานทุกกองก็เหมือนกันถ้าเราต้องการฌานสมาบัติ หรือว่าต้องการตัดสังโยชน์ก็ใช้อารมณ์เหมือนกับเรารักชายรักชายรักสาวสาวรักหนุ่มหนุ่มรักสาวทำจิตใจฝังจิตฝังใจจดจ่ออยู่ในสภาวะอย่างนั้นกรรมฐานกองนั้นจิตมันก็ทรงตัวเป็นมีอารมณ์เป็นฌานคำว่าฌานสี่นี่เขาต้องมีฉันทะคือมีความใจความพอใจแบบนี้ด้วยการในสองวิริยะ
เราจะต้องเพียรต่อสู้กับอารมณ์ของนิวรณ์คืออารมณ์จิตฟุ้งซ่านที่ไม่เอาทันมันคิดนอกรูปนอกรอยเนี่ยต้องตัดพยายามต่อสู้กับมันไอ้เรื่องจิตที่นอกรูปนอกตู้นอกทางนี่และนอกรีดนอกรอยเป็นของธรรมดาเพราะว่าเป็นการกลับใจจากอารมณ์ความเห็นว่าที่ติดอยู่ในกิเลสจะถอนจากกิเลสเนี่ยมันถอนยากเพราะมันติดอยู่นานแต่ถึงกระไรก็ดีองค์สมเด็จพระวิจิตรมานก็ทรงตรัสว่าวิริเยนะทุกขมเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรยากแสนยากเท่าไรเพียรพยายามค่ำเข้าเราก็สามารถจะคลายได้โดยไม่ช้าจิตตะสนใจจดจ่ออยู่ในเหตุนั้นไม่คลายรวมความว่าภาพกสิณและกรรมฐานกองใดก็ตามที่เราพึงปฏิบัติให้จิตใจจดจ่ออยู่เสมอวิมังสาใช้ปัญญาใคร่ครวญว่าที่เราใจจดจ่อแล้วทำแบบนี้มันถูกต้องตามแบบตามแผนที่ท่านปฏิบัติได้มันแล้วหรือยังกำลังใจสี่ประการนี้แหละท่านถ้าทรงอยู่กับบุคคลใดบุคคลนั้นจะบรรลุอรหัตผลได้โดยไม่ช้าแม้จะทำงานทางโลกก็ตามปฏิบัติทางธรรมก็ตามได้ผลดีทุกอย่างย่อมจะสำเร็จผลได้ทุกประการไม่มีอะไรขัดข้องเรื่องการปฏิบัตินี้ถ้าที่ผมเคยเล่าให้ฟังมันก็เป็นของไม่ยากถ้าเรามีกำลังใจสี่ประการครบถ้วนต้องจำให้ดีนะว่าจิตของเราจะต้องจดจ่ออยู่เสมอฉันทะความพอใจนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำงานอยู่กินอยู่คุยอยู่จิตนึกถึงภาพกสิณด้วยความพอใจและพยายามต่อต้านอารมณ์ฟุ้งซ่านเอาใจจับภาพนั้นให้ทรงตัวใช้ปัญญาพิจารณาว่ากสิณกองที่เราทำมันถูกต้องหรือไม่แต่นี้ถ้าหากว่าเราจะฝึกตั้งแต่ระยะต้นหมายความยังไม่จับอารมณ์ฌาน4แต่ว่าใช่ที่บาท4นี่ก็มีผลวิธีปฏิบัติของท่านสุขวิปัสสโกเขาทำกันอย่างนี้เวลาเริ่มต้นจับภาพกสิณพอจิตสบายจำได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วหลังจากนั้นก็จิตมาไข้ครวนขันห้าคือร่างกายเห็นว่าร่างกายนี้มันมีสภาพเป็นทุกข์มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนแก่ไปในท่ามกลางในช่วงที่ทรงชีวิตอยู่ก็มีความลำบากด้วยการงานกระทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจมีความขัดข้องในทรัพย์สินขัดข้องกับอารมณ์ที่เราไม่พึงปรารถนามีความป่วยไข้ไม่สบายเข้ามาเบียดเบียนในที่สุดมันก็ตายภาวะทั้งหลายที่เราสร้างขึ้นมาตายแล้วหมดสภาพมันไม่เป็นเราไม่เป็นของเราถ้าเราจะเกิดอย่างนี้กันต่อไปมันก็ไม่มีผลสมเด็จพระทศพลทรงทราบจึงหาที่ได้หาทางเป็นเครื่องพ้นให้พ้นจากความทุกข์ที่มีความเกิดเป็นเบื้องหน้าขึ้นชื่อว่าความเกิดมีขันธ์ 5 อย่างนี้ถ้ามีอยู่เพียงใดมันก็ต้องเป็นความทุกข์อยู่เราหนีความทุกข์ไม่ได้ถ้าเกิดได้มันก็แก่ได้มันก็ป่วยไข้ไม่สบายกายไม่สบายใจได้ไม่ก็ตายได้ก็พัดพรากจากของรักของชอบใจได้ถ้าหากเราไม่เกิดที่อย่างเดียวคำว่าไม่เกิดหมายความว่าไม่เกิดเป็นคนไม่เกิดเป็นสัตว์นรกไม่เกิดเป็นเปรตไม่เกิดเป็นอสุรกายไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน
ไม่เกิดเป็นเทวดาไม่เกิดเป็นพรหมสิ่งที่เราต้องการก็คือพระนิพพานสำหรับพระนิพพานเขาทำยังไงพระนิพพานชื่อว่าเป็นแดนอมตะไม่มีการเคลื่อนไม่มีคำว่าทุกข์เพราะดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งเอกันตะบรมสุขมีสุขอย่างเดียวหาความทุกข์เจือปนไม่ได้สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าถ้าเราจะไปนิพพานเราก็ควานหาเหตุของความทุกข์เรารู้แล้วว่าเกิดมันเป็นทุกข์ถ้าไม่ทำลายทุกข์ต้องทำลายเหตุไม่ก็การดับไฟถ้าเราดับที่เปลวมันก็ไม่มีผลดังนั้นจงหาว่าทุกข์มันมาจากไหนเราก็จะมองเห็นได้ว่าทุกข์มาจากความอยากคนที่เป็นโสดปรารถนาความทุกข์ของมันมากขึ้นเป็นโสดนะมันก็มีทุกข์เหมือนกันทุกข์เพราะความหิวทุกข์เพราะความกระหายทุกข์เพราะความป่วยไข้ไม่สบายทุกข์เพราะความแก่แต่ถ้าว่าทุกข์มันอย่างน้อยไปอยากจะแต่งงานให้มันหมดทุกข์ความจริงการมีคู่ครองนะชาวบ้านเขามีทุกข์ให้เห็นแต่เรากับคุยมีเห็นมีความเห็นตรงกันข้ามว่ามีคู่ครองมันมีความสุขนั่งดูคนที่เขาแต่งงานเขาต้องทะเลาะกันก็ต้องเพิ่มเวลากิจการงานมาหากินแล้วก็นอกจากนั้นถ้ามีลูกมีเต้าออกมามันก็แสนจะลำบากแทนที่ตนจะเป็นสุขมีลูกมาลูกมันก็ทวงสุขมีแต่ทุกข์มองดูกันไปถ้าลูกดีก็ยังพอทำเนาถ้าลูกไปยำก็ไปกันใหญ่ เป็นอันว่าทุกข์มาจากความอยากคืออยากได้สิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารเป็นปัจจัยของความเกิดคือ1อยากมีคู่ครอง2 อยากมีลูกอยากมีหลานให้มันเพิ่มทุกข์ขึ้นมาหรือว่าอยากจะร่ำจะรวยเป็นกรณีพิเศษไอ้อยากรวยได้สัมมาชีวะไม่เป็นไรหาเลี้ยงพอประทังกายสร้างความเจริญในฐานะไม่แต่เกียรติกายเกินไปถึงกับที่เรียกกันว่าโลภคือโกงเขานี่ถ้าแต่ว่าถึงแม้จะหากินโดยสัมมาชีวะก็ตามถ้าจิตมันยังติดในทรัพย์สินถือว่าเป็นเราเป็นของเราโดยไม่คิดว่าถ้าเราตายแล้วก็จากกันมันก็จิตก็เป็นทุกข์เหมือนกันถ้าเราคิดว่าตายแล้วมันต่างคนต่างไปเมื่อเวลามีชีวิตอยู่ก็หากินมันไปกว่าจะตายได้มากได้น้อยไม่เป็นไรถ้าใจเราไม่ติดเท่านั้นพอเนื้อจิตมันอยากจะโกรธอยากจะวิฆ่าเคงฆ่าอยากจะเป็นศัตรูกับใครอันนี้อย่างนี้มันก็เป็นอาการของความทุกข์ในอารมณ์หลงอยากจะอยู่กับสามีอยากจะอยู่กับภรรยาอยากจะอยู่กับลูกกับหลานอยากจะอยู่กับทรัพย์สินไม่อยากจะจากไปตามสภาพของกฎธรรมดาอารมณ์อยากอย่างนี้มันก็เป็นความทุกข์เราก็ตัดอยากมันเสียตัดเหตุเกิดคือความอยากนั่นก็ได้แก่การตัดด้วยอำนาจของกำลังความดีกำลังที่เราจะตัดตัวต้นเหตุที่มันจะเกิดเสียก่อนต้นเหตุที่มันจะทำให้เราเกิดก็คือโลภะความโลภเป็นรากเหง้าของความโง่โทสะความโกรธเป็นรากเหง้าของความโง่อีกรากหนึ่งโมหะความหลงเป็นรากเหง้าของความโลภของความรากเหง้าของความโง่อีกรากหนึ่ง เมื่อเราจะถอนความเกิดเราก็ต้องถอนรากของความเกิดทิ้งคือใช้กำลังใจสมาธิให้ทรงตัวพิจารณาดูว่าวัตถุธาตุทั้งหลายมันไม่ใช่เป็นปัจจัยให้เราทรงความสุขความสุขที่จะมีอยู่ได้ในปัจจุบันก็คือการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
และถ้าจิตใจของเราไม่ติดอยู่ในทรัพย์สินนี้จนเกินไปหมายความว่ามีชีวิตอยู่เราจำต้องหาเราจำต้องใช้ถ้าตายแล้วก็แล้วไปไม่ห่วงใยในมันจิตจะคิดอย่างนี้ได้ก็ต้องอาศัยใจที่มีความดีคือมุ่งการให้ทานสงเคราะห์บุคคลอื่นให้มีความสุขตามฐานะที่เราจะพึงเกื้อกูลได้จนกว่ากำลังใจของเรามีความชุ่มชื่นพอใจในการสงเคราะห์อนุเคราะห์เมื่อมีทรัพย์สินพอจะสงเคราะห์อนุเคราะห์ได้เห็นใครมีความลำบากจะเป็นคนหรือจะเป็นสัตว์ก็ตามไม่เลือกฐานะเราพร้อมให้ด้วยจิตชื่นบานจิตใจของเรานี้นั้นก็คิดไว้เสมอว่าการให้เป็นปัจจัยของความสุขเขามีความสุขเราก็มีความสุขไม่หวังผลในการตอบแทนจิตใจเมื่อคิดถึงการให้มาไรใจก็สบายอารมณ์ชื่นบานอย่างนี้ที่เราตัดรากเหง้าความโง่ตัวอันดับแรกไปแล้วมาบริการที่สององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสอนให้ตัดความโกรธเราก็มานั่งพิจารณาว่าความโกรธมันมีโทษไม่ใช่มีคุณสร้างศัตรูนี่เราไม่ได้สร้างมิตรตอนนี้ไปเราจะคิดให้อภัยแก่คนที่ทำความผิดรู้เท่าไม่ถึงการเขาด่าเราเราก็เฉยเขานินทาเราเราก็เฉยเขาชมเราเราก็เฉยเฉยเพราะอะไรก็แค่รู้ตัวอยู่เสมอว่าการว่าการนินทาการชมมันไม่มีผลทำให้เราดีหรือเราชั่วเราจะดีหรือจะชั่วก็เพราะว่าไม่สนใจในถ้อยคำสองประการนี้เพราะถ้าเราเป็นคนดีเขาติแล้วว่าเราชั่วเราก็ไม่ได้ชั่วไปตามคำเขาพูดถ้าเราชั่วเขาชมเราว่าดีเราก็ไม่ได้ดีไปตามคำเขาพูดเราก็วางเฉยในอารมณ์เสียมีความรู้สึกว่าวาจาชมก็ดีติก็ดีเป็นสิ่งที่ไร้สาระและเราก็ให้อภัยกับคนที่กล่าวเพราะคนที่กล่าวนั้นเป็นคนรู้เท่าไม่ถึงการมันไม่ได้เกิดประโยชน์ความคำชมและคำติของเขาไม่ได้เกิดประโยชน์กับเขาและก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราเราก็เฉยต่ออารมณ์ให้อภัยนึกว่าคนโง่นี่ช่างเขาเถอะมาตัวหลังได้แก่ความหลงในชีวิตหลงในร่างกายหลงในทรัพย์สินทั้งหลายหลงในสิ่งที่เนื่องถึงกันเราก็มานั่งพิจารณาว่ากายนี้ซึ่งเป็นร่างกายที่เราอาศัยที่เรายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรามันจริงไหมมันเป็นเราเป็นของเราจริงหรือเปล่าเนื้อแท้จริงๆมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นร่างกายนี้ท่านบอกว่าเป็นเพียงธาตุสี่เข้ามาประชุมกันคือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟและในที่สุดแยกเป็นอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นร่างกายทั้งคนและสัตว์เต็มไปด้วยความสกปรกไม่มีความจีรังยั่งยืนร่างกายเป็นโรคนิทังเป็นรังของโรคประพังคนนังต้องป่วยเน่าตายเป็นธรรมดาและมันก็แสนจะสกปรกเราทำไมจึงจะสนใจกับร่างกายนี้ที่มันกำลังจะตายมันกำลังจะพังเราจะไม่สนใจในร่างกายของเราไม่สนใจในร่างกายของคนอื่นและไม่สนใจในวัตถุธาตุใดๆสิ่งที่เราสนใจนั่นก็คือพระนิพพานจิตเราคิดอย่างนี้ถ้าอารมณ์มันจะเฟื่องแล้วก็เลิกคิดเสียจับภาพกสิณเป็นอารมณ์ให้จิตเป็นสุขถ้าจิตเป็นสุขคือจิตมีอารมณ์เป็นสนิทดีแล้วสบายใจแล้วก็พิจารณาใหม่ทำไปอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมาไม่ช้ามรรคผลมันก็เกิด
แต่อย่าลืมนะต้องมีทั้งฉันทะมีความพอใจมีวิริยะความเพียรมีจิตตะมีจิตใจจดจ่ออยู่ในอารมณ์ที่เราคิดทางสมการทั้งกสิณและวิปัสสนาญาณแล้วใช้ปัญญาพิจารณาว่าเราพิจารณาถูกและผิดสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้เป็นของไม่ยากแล้วก็พิจารณาใจของเราว่าเรามีความผูกพันในร่างกายของเราหรือเปล่าเรามีความผูกพันในร่างกายคนอื่นหรือเปล่าเรามีความผูกพันในวัตถุธาตุทั้งหลายหรือเปล่าถ้าความผูกพันไม่มีเมื่อไรเป็นอรหันต์เมื่อนั้นมันก็ไม่ยากนี่ถ้าเราใคร่คนดูดูว่าเอ๊ะนี่เราผูกพันในร่างกายหรือเปล่าถ้ามันยังห่วงจุดใดจุดหนึ่งเรื่องห่วงทรัพย์สินห่วงคนนั้นคนนี้แสดงว่าใช้ไม่ได้ยังไกลต่อความดีแต่คิดตัวกายของเรานี้มันยังจะพังแล้วเราจะไปห่วงกายของใครเราจะไปห่วงวัตถุอะไรถ้ากำลังใจตัดได้อย่างนี้ก็แสดงว่าหมดกิเลสเป็นสมุทเฉทประหารเป็นพระอรหันต์เนื้อแท้จริงๆมันไม่ยากที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสมาตั้งหลายเรื่อง 84,000 เมตตมขันธ์ก็ต้องการเอาจิตตรงนี้อย่าลืมว่าองค์สมเด็จพระพักวันเวลาที่พระองค์จะทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเวลานั้นองค์สมเด็จพระวิชิตามารไม่ห่วงใยในชีวิตและเลือดเนื้อในที่สุดก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นอันว่าการที่จะเป็นพระอริยเจ้าของทุกๆคนอยู่ในสังโยชน์ข้อที่หนึ่งเท่านั้นคือมาพิจารณาเห็นว่าแต่ภาพร่างกายที่เรียกกันว่าขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาร่างกายก็แล้วกันเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเท่านี้พอพยายามมองเห็นมันให้มันได้ถ้าใจมันกระสับกระส่ายไม่มั่นคงเลิกคิดจิตจับกสิณพอมีกสิณมีทรงตัวดีแล้วก็กลับมาคิดกันใหม่จนกระทั่งกำลังใจเห็นร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีวัตถุธาตุทั้งหลายก็ดีไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารจิตใจมีความรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ไม่สงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศีลบริสุทธิ์จิตหมดจากความกำหนัดยินดีในเพศตรงกันข้ามอารมณ์จะโกรธชาวบ้านชาวเมืองที่จะฆ่าใครไม่มีอารมณ์ที่จะหลงในรูปฌานและรูปฌานก็ไม่มีการถือเนื้อถือตัวว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาก็ไม่มีอารมณ์จิตเป็นสุขอารมณ์เจ้าสร้างคิดว่าการเป็นเทวดาหรือพรหมยังดีอยู่ไม่มีจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วในที่สุดจิตของเราก็มีความมั่นมีความรู้สึกว่ามนุษย์โลกเทวโลกกับพรหมโลกไม่มีความหมายคือไม่เป็นปัจจัยแห่งความสุขเราไม่รักมนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกจิตเราต้องการคือพระนิพพานอารมณ์ใจของเราในเวลานั้นและว่าตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะเวลาคิดตลอดวันทั้งวันคืนทั้งคืนมีอารมณ์เป็นสุขมีจิตเบาจิตมันเบาวงไม่มีอะไรหนักแล้วก็ไม่มีความหนักแม้แต่นิดหนึ่งที่จะคิดว่าถ้าเราทำตนอย่างนี้ใครเขาจะเกลียดหรือใครเขาจะรัก อารมณ์อย่างนี้ไม่มีในจิตคิดว่าอย่างเดียวว่าสิ่งใดที่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขคือตัดโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงกิจนั้นเป็นกิจที่เรามีความมุ่งหมายอย่างเดียวอารมณ์ที่มีความสำคัญก็คือจิตใจไม่ผูกพันไม่ยึดเหนี่ยวร่างกายเป็นสำคัญถ้าเราวางร่างกายของเราเสร็จได้เมื่อไรร่างกายของบุคคลอื่นวัตถุธาตุทั้งหลายไม่มีความหมายอรบรรดาพโยคาวจรทั้งหลายเรื่องของสัญโยชน์แล้วก็พูดมามากแล้วก็มีพระตัวอย่างลูกชายในช่างทองเป็นสำคัญสำหรับเรื่องกสิณนี้ถ้าเราจะพูดกันเป็นนานมันก็ยืดเยื้อเพ
พูดไปมันก็มาลงตรงนี้แต่ขออย่าลืมว่าถ้าจิตของเราดีเข้าถึงฌานสี่เรื่องความเป็นพระอรหันต์เป็นไม่ยากถ้าจิตจะไม่สามารถจะทรงฌานสี่ได้แล้วก็ใช้คำการเพ่งกับสิงกับการพิจารณาสลับกันไปถ้าว่าใจของท่านทั้งหลายทรงอยู่ในทิฏฐิบาททั้งสี่ประการหวังว่าทุกคนจะเป็นพระอรหันต์ได้ภายใน7วันถ้าหากว่ามีกำลังจิตแก่กล้าถ้ากำลังใจอ่อนก็เป็นอรหันต์ได้ภายใน7เดือนถ้ายังกำลังอ่อนเต็มทีแต่ทรงนิบาตเสียได้ครบก็เป็นอรหันต์ได้ภายใน7ปี เป็นเรื่องความดีส่วนนี้เป็นของไม่ยากอรบรรดาท่านสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเวลาหมดแล้วตอนนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาศัยจนกว่าเห็นเวลานั้นสมควรจะเลิกสวัสดีท่านประโยคาวจรทั้งหลายและบรรดาบาสกบาสิกาทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้ว ตอนนี้ไปโปรดระดับการศึกษาพระกรรมฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ก็อยากขอพูดเรื่องหมวดของกสิณต่อเพราะว่าหมวดของกสิณที่พูดมาแล้วนั้นได้พูดไปถึงกสิณทั้งหมดเป็น10อย่างด้วยกันเข้าอยู่ในลักษณะของฌาน4นี่การศึกษาพระกรรมฐานขบันดาท่านทั้งหลายจงอย่าลืมอารมณ์อย่างหนึ่งนั่นคืออุทธัจจกุกุจจะได้แก่อารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตนักกรรมฐานจริงๆหรือที่ปฏิบัติกันมามักจะมีความกลุ้มเรื่องการทรงอารมณ์ตัวไม่อยู่ทั้งนี้ก็ขอท่านทั้งหลายจงอย่าลืมว่าคำว่าอุทธะมีอารมณ์ฟุ้งซ่านจะระงับได้จริงๆแต่พระอรหันต์เท่านั้น นอกจากนั้นจะไม่มีใครสามารถจะระงับได้อย่างจริงจังเว้นไว้แต่การฟุ้งซ่านนั้นจะมากหรือจะน้อยกว่ากันเท่านั้นถ้าหากว่าท่านผู้ใดสามารถจะทำจิตให้สงบจากอารมณ์ของความชั่วคือในด้านของอกุศลจิตน้อมไปในด้านของความดีมีพระกรรมฐาน40หรือว่ามหาสติปัฏฐานสูตรข้อใดข้อหนึ่งในขณะที่ปฏิบัติครั้งหนึ่งช่วง1นาที2นาที3นาที5นาที10นาทีก็ตามก็จงภูมิใจว่าเวลานี้เราได้มีโอกาสชนะความชั่วคือนิวรณ์5หรือกิเลสได้แล้วแต่ด้วยว่าเราไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าวันครั้งหนึ่งเราชนะได้1นาทีหรือ2นาทีหรือ3นาทีวันหนึ่งมีเดือนหนึ่งมี30วันปีหนึ่งมี365วันถ้าเราปฏิบัติระงับจิตได้อย่างนั้นครั้งละ 2-3 นาทีถ้า10ครั้งมันก็30นาทีเป็นต้นคิดว่าโอกาสของจิตเรายังน้อมเข้าไปได้ของกุศลขณะใดที่จิตสงัดจากกิเลสคือความชั่วของจิตจิตน้อมไปในด้านของความดีมีพระกรรมฐาน40หรือมหาสติปัฏฐานสูตรข้อใดข้อหนึ่งก็ควรจะภูมิใจว่าเรามีโอกาสชนะกิเลสได้บางตอนบางจุดถ้าเราสามารถทำชนะได้เรื่อยๆไปไม่ช้ากิเลสก็จะสลายตัวเหมือนกับเราขัดสนิมวัตถุที่มีสภาพใหญ่เราขัดได้ครั้งละน้อยๆแต่ขัดไปบ่อยสนิมก็หมดข้อนี้มีอุปมาชั้นใด แม้จิตใจของเราที่ถูกกิเลสพอกก็เช่นเดียวกันถ้าขยันทำบ่อยๆไม่มีความประมาทไม่ช้าเราก็จะถึงความดีสำหรับในวันนี้จะขอพูดถึงเรื่องกสิณ
การปฏิบัติจับอากสิณเป็นอารมณ์แล้วก็ทำตนให้เข้าถึงอรหัตผลสำหรับการปฏิบัติพระกรรมฐานบรรดาท่านพุทธบริษัทจงศึกษาจริต6ให้เข้าใจและก็จงทราบพระกรรมฐานที่เหมาะกับจริตถ้าหากว่าปฏิบัติผิดมันก็เป็นผลร้ายแทนที่เราจะได้ดีเราก็กลับไม่ได้รับผลดีตามที่เราเสียเวลาไปตัวอย่างของเรื่องกสิณนี้ก็เช่นเดียวกันจะลืมว่ากสิณ6อย่างคือปฐวีกสิณเตโชกสิณวายุกสิณอาโปกสิณแล้วก็อากาศกสิณอาโลกสิณ6อย่างนี้เป็นกสิณกลางท่านที่เจริญพระกรรมฐานจะมีจริตอะไรก็ตามสามารถปฏิบัติได้ผลทั้งที่สุดเหมือนกันสำหรับกสิณอีก4อย่างคือโลหิตกสิณกสิณสีแดงปีตกะกสิณกสิณสีเหลืองนีละกสิณกสิณสีเขียวโอทาตกสิณกสิณสีขาว4อย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเหมาะสำหรับท่านที่มีโทสะจริตเท่านั้นคือหมายความว่าเป็นคนโกรธง่ายคนมีอารมณ์โกรธง่ายมีความฉุนเฉียวง่ายปฏิบัติกสิณ4ประการนี้เหมาะกับจริตของตนสำหรับวันนี้ก็จะขอนำพระสูตรที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาทรงใช้กรรมฐานเหมาะกับจริตโดยเฉพาะในด้านของกสิณมาแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทตามสมควรแก่เวลาความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ในสมัยนั้นสาอักขสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูซึ่งมีนามว่าพระมาพระสารีบุตรซึ่งเป็นอักขสาวกฝ่ายขวาเป็นผู้ทรงปัญญาเลิศกว่าบรรดาพระสาวกทั้งหมดในกาลครั้งหนึ่งสาวอักขสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตมีสัทธิวิหาริกคือมีลูกศิษย์ท่านหนึ่งเข้ามาบวชท่านผู้นั้นตามพระบาลีท่านไม่ได้บอกชื่อท่านบอกแต่เพียงว่าเป็นลูกชายของนายช่างทองเป็นคนมีรูปร่างหน้าตาสวยฐานะดีพระสารีบุตรท่านก็คิดว่าคนหนุ่มอย่างนี้มีรูปร่างหน้าตาสวยฐานะดีอาจจะหนักมาในโลกีวิสัยคือกามคุณจึงให้พระกรรมฐานที่ปฏิบัติเบื้องต้นได้แก่อสุภกรรมฐานสำหรับอสุภกรรมฐานคือการพิจารณาร่างกายและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นของสกปรกตามความเป็นจริงอารมณ์อย่างนี้เป็นเครื่องตัดกามคุณ5คือพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเป็นต้นแต่ได้ว่ากรรมฐานกองนี้ไม่เหมาะกับจริตของพระลูกผู้เป็นลูกศิษย์คือลูกชายในช่างทองพระสารีบุตรสอนให้เจริญกรรมฐานกองนี้ตลอดพรรษาคือ3เดือนในระหว่างนั้นพระสารีบุตรกับพระพุทธเจ้าไม่ได้จำพรรษาอยู่ร่วมกันเป็นอันว่าพระลูกชายในช่างทองไม่มีโอกาสจะได้แม้แต่ฌานสมาบัติท่านพระสารีบุตรก็คิดว่าพระองค์นี้คงจะไม่ใช่เป็นผู้ที่วิสัยของเราจะพึงทรมานได้คำว่าทรมานหมายความว่ากลับใจจากอารมณ์ชั่วหันเข้ามาหาความดีจัดกลับใจจากอารมณ์ของจิตที่เป็นปุถุชนให้เป็นผู้ทรงฌานหรือว่าเป็นพระอริยเจ้าพระสารีบุตรใครก็รู้จัก
ว่ามีปัญญาดีมากนอกจากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจะมีใครยิ่งไปกว่าพระสารีบุตรไม่มีในเมื่อพระสารีบุตรเป็นอรหันต์อากาสาวกฝ่ายขวาเป็นผู้เลิศกับคนทั้งหมดอรหันต์ทั้งหมดในด้านปัญญาแล้วก็ยังจะให้กรรมฐานผิดแก่กุลบุตรผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาหรือเข้ามาศึกษาตอนนี้ท่านผู้ฟังโปรดรับทราบไว้สักนิดหนึ่งประเดี๋ยวจะคิดว่าพระอรหันต์ขนาดนั้นยังมีความโง่ความจริงคำว่าอรหันต์ย่อมตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารเหมือนกันอรหันต์สุขวิปัสสโกเตวิโชชลพิญโยปฏิสัมภิทัปปโตแต่ได้ว่าพระอรหันต์ทุกท่านจะมีความรอบรู้เท่าพระพุทธเจ้านั้นไม่มีและอีกประการหนึ่งสำหรับคนที่เกิดมาในพระพุทธในเขตนี้ไม่ใช่ว่าพระอรหันต์ทุกองค์จะสามารถทำคนทุกคนให้เป็นพระอริยเจ้าได้ถึงแม้ว่าท่านผู้นั้นจะมีวาสนาบารมีเป็นพระอริยเจ้าเมื่อคนที่เกิดมานี้แบ่งเป็นสองพวกคือพวกหนึ่งบรรดาพระอรหันตสาวกทั้งหลายสามารถจะทรมานใจกลับใจจากอารมณ์ที่มีกิเลสให้เป็นคนที่หมดจากกิเลสได้นี่พวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งนั่นเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าโดยตรงคนอื่นไม่สามารถจะทำเธอให้เป็นพระอรหันต์ได้จะเห็นได้ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจะเสด็จดับขันธ์เข้าสู่พระปรินิพพาน ความจริงองค์สมเด็จพระวิชิตมารจะปรินิพพานในเมืองใหญ่ๆก็ทำได้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรต้องไปที่กุสินารามหานครทั้งนี้ก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระชินวรตั้งใจไปโปรดปริพาชกท่านหนึ่งซึ่งปริพาชกท่านนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีทรงทราบว่านอกจากพระองค์แล้วไม่มีพระอรหันต์องค์ใดสามารถจะทำท่านให้เป็นพระอริยสาวกได้นี่ขอได้โปรดทราบโดยย่อไว้เพียงเท่านี้ว่าการฝึกพระกรรมฐานนั้นในสมัยนี้ก็เช่นเดียวกันการฝึกพระกรรมฐานนี้จะต้องเป็นคนที่สืบบำเพ็ญความดีคือบุญบารมีมาร่วมกันถ้าหากว่าต่างคนต่างพวกต่างหมู่ต่างคณะกรรมในการก่อนเราก็ไม่สามารถจะพูดให้เข้าใจได้เหมือนกันบางท่านชอบใจพระองค์นี้บางท่านชอบใจพระองค์นั้นบางท่านชอบใจคณะโน้นบางท่านชอบใจสำนักนี้ที่ชอบใจคือเข้ามาที่นี่ไม่ชอบใจที่นี่แต่ไปชอบใจที่อื่นก็จงอย่าคิดว่าท่านผู้นั้นเป็นคนโง่จงทราบว่านั่นท่านไม่เคยอบรมความดีร่วมมากับคณะของเราในอดีตชาติมันเป็นเรื่องการอบรมกันมากับคนอื่นจึงได้พูดกันรู้เรื่องกันนี่ขอพูดเรื่องของพระช่างทองเมื่อพระสารีบุตรมาพิจารณาว่ากุลบุตรผู้นี้คงจะไม่ใช่วิสัยของเราที่จะฝึกให้เดชให้เธอทรงฌานเป็นพระอริยเจ้าได้ท่านก็มาพิจารณาว่าเห็นจะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสงเคราะห์เธอได้เมื่อออกพรรษาปวารณาพรรษาแล้วจึงได้พาเธอไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วไปกราบทูลเหตุที่ฝึกให้ทรงทราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงไปพิจารณาด้วยอำนาจพระพุทธญาณก็ทรงทราบว่าสมเด็จพระวิชิตมารสามารถจะฝึกเธอให้ทรงความเป็นพระอรหันต์ได้ฉะนั้นพระองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสกับพระสารีบุตรว่าสารีบุตรดูก่อนสารี
กุลบุตรผู้ใดที่มีความปรารถนาดีมีศรัทธาที่ตถาคตไม่สามารถจะช่วยได้นั้นไม่มีถ้าเช่นนั้นขอสารีบุตรเธอจงกลับไปได้ปล่อยให้เธออยู่กับตถาคตเมื่อพระสารีบุตรกลับไปแล้วองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วทรงทราบว่าลูกชายในช่างทองคนนี้เป็นคนสวยก็จริงแหละแต่ที่ว่าไม่ใช่คนมีจิตหนักในราคะจริตมีจิตหนักในโทสะจริตฉะนั้นองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิตรจึงได้เลือกพระกรรมฐานที่เหมาะกับใจของเธอคือโลหิตกสิณคำว่าโลหิตกสิณนี่หมายความถึงกสิณสีแดงพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงนิรมิตดอกบัวทองคำขึ้นดอกหนึ่งมีสีแดงแล้วก็ยื่นให้กับพระผู้นั้นพระท่านนั้นมารับไปแล้วสมเด็จพระบพิตรแก้วจึงได้ทรงแนะนำว่าเธอจงไปนั่งที่กองทรายหน้าวิหารเอาก้านบัวปักลงกับทรายแล้วก็ลืมตาจำสีแดงให้ชัดให้จำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงแล้วก็ภาวนาคิดว่านี่สีแดงสีแดงสีแดงถ้าภาษาบาลีก็เรียกโลหิตกสินังโลหิตกสินังถ้าบังเอิญภาพนี้มันเลือนไปจากใจเธอจึงลืมตาขึ้นมาดูใหม่จำได้ภาพได้ดีแล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงทำอย่างนี้ตลอดไปจนกว่าจิตจะทรงตัวเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานคำแนะนำเพียงเท่านี้พระลูกชายในช่างทองก็นำดอกบัวทองคำที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงมอบให้แล้วก็นำไปเอาทำทรายเป็นกองมูลขึ้นแล้วก้านดอกบัวปักไปลืมตาจำภาพสีแดงแล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงเมื่อจิตมันเลือนไปภาพหายไปจากความรู้สึกและความจำท่านก็ลืมตาขึ้นมาดูใหม่จำสีแดงของดอกโบจนชัดแล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้เพียงครู่เดียวปรากฏว่าภาพสีแดงของดอกบัวทองคำก็ปรากฏในจิตของท่านชัดท่านลืมท่านหลับตานึกถึงภาพสีแดงเรื่อยๆไปจิตก็เริ่มเป็นสมาธิสูงขึ้นภาพสีแดงนี่ก็หายค่อยๆกลายเป็นสีเหลืองเหลืองอ่อนลงไปทุกทีทุกทีจนกระทั่งเป็นสีขาวตอนนี้ท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิต่อไปจากสีขาวก็กลายเป็นสีแพรวๆเป็นประกายพลึกจะนึกให้ใหญ่ก็ได้จะนึกให้เล็กก็ได้จะนึกให้อยู่สูงก็ได้จะนึกให้อยู่ต่ำก็ได้ใจของท่านทรงอยู่ในอารมณ์นั้นจิตมีความชื่นบานเป็นเอกคตารมณ์กับอุเบกขารมณ์คือหมายเอกคตารมณ์หมายถึงว่าจิตจับถึงภาพเป็นประกายพลึกนั้นชัดเจนแจ่มใสอุเบกขารมณ์อารมณ์ไม่ยุ่งกับอารมณ์ใดๆจับภาพนั้นโดยเฉพาะอยู่ได้นานพอสมควรเวลานั้นองค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาอยู่ในพระมหาวิหาร ทรงพิจารณาด้วยอำนาจพระพุทธญาณก็ทราบว่าเวลานี้พระลูกชายนายช่างทองที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ใช้กสิณสีแดงเป็นนิมิตเวลานี้จิตเธอผ่องใสทรงฌานสีได้แล้วสมเด็จพระบพิตรแก้วจงทรงพิจารณาต่อไปว่าองค์นี้ถ้าเราไม่ช่วยเธอเพื่อความเป็นพระอริยเจ้าจิต
ทรงฌานศีลได้แล้วแต่ถ้าว่าเธอจะสามารถทำจิตของเธอให้ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้หรือไม่สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงทราบด้วยอำนาจพระโพธิญาณว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอก็ไม่สามารถจะช่วยตัวเองให้เป็นพระอรหันต์ได้จะได้แต่ทรงฌานโลกีฉะนั้นองค์สมเด็จพระชินสีห์จึงทรงช่วยวิธีช่วยก็คือทรงนิรมิตดอกบัวที่สีแดงมีความแจ่มใสนั้นให้มีสีเศร้าหมองกลายเป็นของเก่าคล้ายๆกับว่าดอกบัวจะแห้งเมื่อเริ่มแห้งลงไปแล้วพระองค์นั้นเมื่อพิจารณาภาพกสิณชัดพอมีความชื่นใจพอกับความต้องการยังได้ลืมตามาดูดอกบัวก็ตกใจว่าเอ๊ะดอกบัวนี่เป็นดอกบัวทองคำมีสีแดงพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้เราก็มีอาการแจ่มใสนี่ครู่เดียวเท่านั้นทำไมกลายเป็นบัวเก่าหมายความบัวแห้งไปแล้วขาดความสดใสเธอก็พิจารณาถึงภาพนั้นแล้วก็หลับตาตั้งใจจับภาพนิมิตจิตทรงตัวแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าโอ๋หนอชีวิตคือร่างกายของคนเราใส่ก็มีสภาพเช่นนี้เดิมทีก็มีความผ่องใสต่อไปก็มีการร่วงโรยไปมีความเหือดแห้งไปมีความแก่เข้ามาครอบงำความสวยสดงดงามมันก็จะสลายตัวเช่นเดียวกับดอกโบนั้นเธอหลับตาพิจารณาจะมีความชุ่มชื่นใจจิตใจจับอยู่ถึงกฎธรรมดาว่าความสดใสทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่มีตลอดกาลตลอดสมัยเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีความผ่องใสต่อไปมันก็ร่วงโรยแบบนี้ตอนนั้นองค์สมเด็จพระมหามุนีจึงทรงนิรมิตให้ดอกบัวแห้งนั้นกลีบหล่นลงไปเหลือแต่ฝักเกสรก็หล่นพระองค์นั้นลืมตาขึ้นมาดูก็คิดว่าแล้วกันดอกบัวนี่เมื่อสักครู่แห้งเวลานี้กลีบหล่นลงไปเสียแล้วเกสรก็หล่นเหลือแต่ฝักแห้งติดก้านอยู่ยิ่งได้มาพิจารณาภาพดอกบัวกับร่างกายของคนและสัตว์ก็มีความรู้ด้วยปัญญาว่าในที่สุดร่างกายของคนและสัตว์และวัตถุธาตุทั้งหลายก็มีสภาพเช่นนี้ความแก่เข้ามาถึงแล้วยังไม่พอดียังมีความหง่อมเข้ามาถึงอีกจิตใจเธอก็ปลงคิดว่าขันธ์ห้าคือร่างกายของคนก็ดีของสัตว์ก็ดีหรือว่าวัตถุธาตุทั้งหลายก็ดีไม่เป็นของน่ารักไม่มีความจีรังยั่งยืนไม่มีความถาวรในที่สุดก็จะมีความเศร้าหมองและร่วงโรยไปอย่างนี้จิตคลายจากความรักในระหว่างเพศตอนนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกเกศจึงได้ทรงนิรมิตให้ดอกบัวหักเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนละเอียดลงไปกองกับทรายเมื่อพระลูกชายในช่างทองลืมตาขึ้นมาดูก็ตกใจว่าโอ๋หนอดอกบัวทองคำมีความแข็งแรงร่วงโรยยังไม่พอยังหักละเอียดลงไปเช่นนี้ชีวิตอินทรีย์ของเราก็เช่นเดียวกันและร่างกายของบุคคลอื่นก็เช่นเดียวกันวัตถุธาตุทั้งหลายเราอื่นในโลกนี้ก็มีสภาพเช่นเดียวกันเมื่อมีความเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นเมื่อเกิดมาใหม่ๆก้าวก็ไปหาความเจริญเดินทางก็ไปหาความผ่องใสและแข็งแรงเมื่อมีความเติบโตถึงที่สุดเมื่อหมดภารกิจคืออายุแห่งการทรงตัวในความผ่องใสแล้วความเสื่อมก็เข้ามาถึงในที่สุดก็มีความตายเข้ามาถึงอย่างนี้ถ้าเราจะเอาอารมณ์จิตของเรานี้มาเกาะตัวเราว่าร่างกายมันจะเป็นที่พึ่งสำหรับเราก็ดีมันจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยก็ดีไม่ใช่คิดว่าท่านผู้ใดผู้หนึ่งในโลกนี้
ที่มีคุณกับเราท่านจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยก็ดีนึกคิดว่าวัตถุธาตุใดๆที่ถือว่าเป็นสมบัติของเรานี้มันจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยก็ดีเป็นอันว่าไม่มีแน่ความรู้สึกของท่านมาคิดว่าเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมันก็ต้องมีความแก่คือความร่วงโรยไปตามระยะเวลาการในขณะที่ทรงชีวิตอยู่นั้นความบีบคั้นจากโรคภัยไข้เจ็บมันก็มีเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์แล้วก็ในที่สุดมันก็จะต้องตายไปเหมือนกับดอกโบที่กำลังหักเรื่องกลัดเลียดอออยู่กับพื้นทรายพิจารณาไปแล้วก็คิดว่าเมื่อเราตายหรือเราไม่ตายทรัพย์สมบัติทั้งหลายหรือว่าคนและสัตว์ที่รักก็จำจะต้องพลัดพรากจากกันเมื่อเราไม่ตายก่อนเขาเขาก็ตายก่อนเราทรัพย์สมบัติที่มีอยู่อันนี้แต่หากว่ามันไม่หมดไปก่อนเราตายเราก็ตายก่อนมันมันไม่จากเราก่อนเราก็จากมันก่อนเป็นอันว่าชีวิตและร่างกายไม่มีความหมายถ้าเรายังพึงต้องการความเกิดอยู่เพียงใดหมายความว่าถ้าจิตใจถ้าเรายังรักในรูปสวยในเสียงเพราะในกลิ่นหอมในรสอร่อยในสัมผัสระหว่างเพศหรือว่ามีความต้องการร่างกายของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความต้องการร่างกายของเราก็ดีมีประความประสงค์จะยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายว่าเป็นสมบัติของเราก็ดีอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะกฎของธรรมดาสามารถจะต้องทำให้พลัดพรากจากกันร่างกายของเรานี้เดิมเป็นเด็กเราก็เป็นเด็กเล็กต่อมาเป็นเด็กใหญ่เวลานี้เป็นเด็กโตคือเป็นหนุ่มต่อไปความแก่ก็จะเข้ามาครอบงำเราเช่นเดียวกับปู่ย่าตายายบิดามารดาของเราด้านในที่สุดร่างกายก็จะพังไปเป็นนั้นว่าร่างกายได้หาความจีรังยั่งยืนหาความดีไม่ได้ท่านก็ตัดสินใจว่านับตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราจะไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดว่าเป็นเราเป็นของเราร่างกายที่เราอาศัยอยู่ก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ทั้งหมดก็ดีไม่มีอะไรเป็นสาระไม่มีอะไรเป็นแก่นสารไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเราไม่มีความปรารถนาต่อไปเมื่อจิตใจของพระในช่างทองพิจารณาอย่างนี้แล้วสักครู่เดียวก็ปรากฏว่าท่านก็บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาสำหรับวันนี้ที่นำเรื่องราวของพระลูกชายในช่างทองมาเล่าสู่กันฟังเพื่อท่านหลายจะได้สดับจับเอาไปปฏิบัติสำหรับในคืนพรุ่งนี้จะใช้กระสิงควบกับอริยสัจสำหรับพวกเราจะปฏิบัติต่อไปนี่ขอบรรดาพระโยคาวจรทั้งหลายที่สดับแล้วพระจงทราบว่าธรรมะที่นำมาแนะนำนี้เป็นธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วไม่ใช่ของกระผมขอท่านทั้งหลายจงทำใจเช่นเดียวกับพระนายช่างลูกชายในช่างทองแต่ว่าท่านจะฝึกกสิงกองใดกองหนึ่งก็ได้ตามอัธยาศัยถ้าเพื่อความสบายไม่ลำบากไม่ผิดจริตก็จงฝึกในกสิง6อย่างคือปฐวีกสิงเตโชกสิงวาโยกสิงอาโปกสิงอากาศกสิงอาโลกสิงอย่างนี้ไม่ผิดกับจริตของตนเพราะเป็นกสิงกลางจะมีผลกับบรรดาท่านทั้งหลายและต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านทั้งหลายกรุณาตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดนู้รู้ลมให้ใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยก้นเจ้ากว่าจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี
ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนที่5นี้ก็มาขอปรารภเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อการหนีบาปเรื่องการหนีบาปนี้เราก็ต้องพูดกันเรื่อยวิธีการหนีบาปก็ต้องพูดกันเหมือนกันวิธีการหนีบาปเอาตามแบบฉบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในสังโยชน์ความจริงสังโยชน์ทั้งหมดที่มี10ประการแต่ถ้าตัดได้ทั้ง10ก็เป็นพระอรหันต์ตัดได้5ก็เป็นพระอนาคามีถ้าตัดได้3ก็เป็นพระโสดาบันกับสกิทาคามีสำหรับเรื่องความเป็นพระโสดาบันหรือไม่นั้นข้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงอย่าสนใจถ้าเรามุ่งความเป็นพระโสดาบันจริงๆอารมณ์จิตจะกลุ่มทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นหรือไม่เป็นเราไม่ทราบถ้าบังเอิญไม่เป็นพระโสดาบันคิดว่าได้เป็นพระโสดาบันกรรมหนักจะมาทีหลังนั่นก็คือว่าถ้าเวลาตายพลาดพลั้งลงไปเราจะไม่พ้นเขตอบายภูมิฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงตั้งใจคิดแต่เพียงว่าเราจะคุมกำลังใจให้อยู่ในขอบเขตของสังโยชน์3ประการคำว่าขอบเขตของสังโยชน์ก็หมายความว่าเราจะไม่เป็นทาสของสังโยชน์3ประการนั่นเองอารมณ์ที่เราจะต้องพ้นทำจิตใจให้ไม่มีกังวลอารมณ์ของสังโยชน์ก็คือ1สกายทิฏฐิอารมณ์ของสังโยชน์มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันจะไม่ตายร่างกายเต็มไปด้วยความสะอาดไม่มีอาการสกปรกน่ารักน่าชมร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราอารมณ์สัญญาตเป็นอย่างนี้เราก็ต้องคานตัดทำลายอารมณ์นี้ทิ้งไปให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงแค่เบื้องต้นว่าร่างกายนี้ปกติมันต้องตายมันไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้ร่างกายสกปรกหรือไม่สกปรกน่ารักหรือไม่น่ารักไม่ต้องคิดยังไม่ถึงเวลานั้นร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายหรือไม่มีในร่างกายก็ไม่ต้องคิดเหมือนกันปล่อยไว้ก่อนเพราะอารมณ์นั้นสูงเกินไปเรามาใช้กันแต่เฉพาะอารมณ์เบื้องต้นเท่านั้น ในตอนนี้มีความรู้สึกขั้นแรกว่าชีวิตที่เกิดมามันเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเราต้องตายแน่นอนแล้วทำความรู้สึกแบบเปสการีเธอมีความรู้สึกว่าความตายมีแน่แต่ไม่รู้ว่าเวลาตายจะเป็นเวลาไหนตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางวันตายกลางคืนจะตายมีอายุน้อยตายมีอายุมากไม่แน่นอนระมัดระวังไว้เสมอว่าคิดว่าอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอแล้วก็ตั้งใจทำความดีจิตทรงอารมณ์ความดีไว้เข้าไปแก้สังโยชน์ข้อที่สองสัญญาก้อนสองมีความรู้สึกในใจสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แล้วก็ตัดอารมณ์นั้นทิ้งด้วยปัญญาว่าพระพุทธเจ้าดีพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดีพระอริยสงฆ์มีความดีทั้งสามรายการนี้มีความดีควรยอมรับนับถือได้แล้วก็เต็มใจในการยอมรับนับถือสัญญาข้อที่3มีความไม่แน่นอนในศีลทำตนเป็นการปฏิบัติตนแบบศรัทธาหัวเต่าผุกเข้าผุกออกเคารพในศีลบ้างไม่เคารพในศีลบ้างอันนี้เป็นเหยื่อของอบายภูมิเราก็ต้องฝืนอารมณ์นี้เอาชนะให้ได้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าศีลเต่าต้องรักษาให้แน่นอน
ฉพาะคฤหัสถ์มีศีล5คือศีลมี5สิกขาบทมีปานาติบาตเป็นต้นมีสุราเป็นที่สุดเราจะเว้นแน่นอนในศีล5ประการนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบาปกรรมเก่าๆที่ทำไว้แล้วเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของเวลานั้นไม่ใช่เวลานี้เวลานี้เราจะเป็นคนดีมีความเคารพในศีลเพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าอารมณ์ของทุกคนมีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่ามันอาจจะต้องตาย แล้วก็ความตายนี้ก็ไม่แน่นอนนักจะตายเมื่อไรก็ได้ร้อมคิดว่าจะอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอแล้วก็ทรงความดีเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทรงศีลให้บริสุทธิ์เป็นปกติเพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัท ขึ้นเที่ยวอบายภูมิทั้ง4ประการคือการเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีจะไม่มีสำหรับเราไปทุกชาติทุกสมัยถ้าจะมีการเกิดอีกเพียงใดก็ตามทีขึ้นชื่อว่าอบายภูมิทั้ง4ไม่ไปกันแน่ทางที่จะมาอย่างต่ำก็มนุษย์อย่างสูงขึ้นไปก็สวรรค์หรือพรหมถ้าขณะใดเกิดจิตเกิดไม่นิยมร่างกายขึ้นมาเมื่อไรขณะนั้นก็ถึงนิพพานทันทีสำหรับเรื่องการหนีบาปในเบื้องต้นที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนควรจะปฏิบัติก็ต้องพูดกันทุกวันแบบนี้การลืมต่อตอนนี้ไปก็มาพูดกันถึงอารมณ์อารมณ์ของบุคคลนี่เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนอันนี้เป็นตอนที่5วันนี้ก็จะขอพูดถึงอารมณ์ของคนที่ความจริงก็ไม่ได้หมายถึงบาปที่ทำยังมาไม่ถึงเป็นแต่เพียงว่าก่อนตายมีความคิดว่าต้องการอะไรและจิตตั้งความมุ่งหมายไว้ยังไงเวลาตายแล้วไปเกิดที่นั่นทันทีแต่สำหรับการตายการเกิดในวันนี้ก็ขอพูดถึงอบายภูมิเบื้องต้นคือขั้นสัตว์เดรัจฉานเขาตายจากความเป็นคนเพราะไม่ได้ละเมิดศีลไม่ใช่โอกาสไม่ใช่บาปที่ละเมิดศีลไม่ใช่ละบาปปรามาสพระไตรสรณาคมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นแต่เพียงว่าอารมณ์คิดเฉยๆว่าจุดนี้ดีพอตายปุ๊บก็ไปทันทีเกิดที่นั่นทันใดแล้วภายหลังต่อจากนั้นไปเขาเมื่อตายไปแล้วเขาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตอนที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดมีความรักในพระปัจเจกพระพุทธเจ้า เมื่อตายจากสัตว์เดรัจฉานคือตายจากสุนัขเข้าไปสุนัขก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เช่นดาวดึงส์สถิวโลกนี่ถ้าท่านทั้งหลายได้ฟังใครเขาพูดว่าสัตว์เดรัจฉานทำบุญไม่ได้นั้นไม่จริงอย่างท่านผู้นี้ก็ดีหรือว่าเอราวัณเทพบุตรก็ดีท่านเอราวัณเทพบุตรเป็นช้างของพระอินทร์ในสมัยที่เป็นมาคมานพ ใช้ลากไม้ใช้แบกไม้ใช้ดึงไม้เอาไปสร้างศาลาเป็นสาธารณะตายจากความเป็นช้างไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกมีนามเอราวัณเทพบุตรก็รวมความว่าสัตว์เดรัจฉานก็ทำบุญได้เทวดาหรือพรหมก็ทำบุญได้มีผลเช่นกันก็ขอนำเรื่องราวของพระสูตรเรื่องนี้มาคุยสู่กันฟังเวลานี้ก็ผ่านไป9นาทีแล้วเรื่องนี้ก็ปรากฏในพระธรรมบทโคตกนิกาย มาในเรื่องสามมาวดีท่านตัวเอกของเรื่องในเรื่องนี้ตามบาลีเรียกว่าโกตุหริกะโกตุหริกะคนนี้ท่านเป็นคนขออภัยเถอะเป็นคนยากจนหนีภัยแห่งโรคระบาดมากับปัญญากับลูกน้อย
ในที่สุดเมื่ออาหารหมดในป่าหลายวันทนไม่ไหวต้องปล่อยลูกน้อยตายไว้ในป่าคือลูกเล็กๆลูกน้อยก็คือหมายลูกคนเดียวแล้วก็เป็นลูกยังเล็กอยู่ช่วยตัวเองไม่ได้ แต่กรรมนี้ยังตามสนองเธอไม่ทันออกมาเข้าไปสู่บ้านของกดุมพีคือคนที่มีเงินไปขอข้าวเขากินแล้วอยากจะทำงานเพื่อเลี้ยงชีพเฉยๆค่าจ้างจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบไม่เป็นไรต้องการอย่างเดียวคือทรงชีวิตอยู่ได้คนที่อดคนที่หิวเนี่ยเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทมีความคิดอยู่ว่าถ้าชีวิตมีอยู่ได้ก็ใช้ได้มีอาหารกินก็ใช้ได้เมื่อเข้าไปถึงบ้านของท่านกดุมพีแล้วเข้าไปพร้อมกับปัญญาท่านกดุมพีก็ให้คนจัดอาหารมาเลี้ยงก็เป็นอาหารประเภทที่คนใช้กินเรียกคนรับใช้เขากินจะว่าเลวเกินไปก็ไม่ใช่แน่บ้านคนที่มีความร่ำรวยเขาไม่ถือว่าแกงหมูแกงเนื้อแกงไก่มันเลิศประเสริฐเกินไปมันชินสำหรับบ้านประเภทนั้นอย่างบ้านเราจนๆอาตมาเองก็เคยเกิดในฐานะที่ไม่ค่อยจะมีอะไรกินนักบางครั้งพวกเราเห็นพริกเผานิดหน่อยที่ผสมน้ำปลาอร่อยเหลือเกินเห็นคนอื่นก็กินหมูกินเนื้อกินไก่ก็มีความรู้สึกในใจว่าถ้าเรารวยเมื่อไหร่จะกินหมูกินเนื้อกินไก่มันทุกวันกินมันทั้งวันเลยก็ยังได้ความรู้สึกของคนอดความรู้สึกของคนหิวมีแค่นี้ไม่ทะเยอทะยานมากเกินไปในขณะที่โกตุหริกะหรือว่าตั้งกุดุมพีให้คนใช้คนรับใช้เอาอาหารมาให้สองส่วนเวลานี้อาจจะแบ่งเป็นจานก็ได้ถ้าจะเป็นจานถาดหลุมก็ได้นำมาให้ปัญญาส่วนหนึ่งคือชามหนึ่งเอามาให้ในโกตุหริกะชามหนึ่งปัญญารักสามีมากส่วนของเธอยังไม่กินให้สามีกินก่อนท่านสามีก็แสนจะดีมากน่าจะคิดว่าเรากับปัญญาต่างคนต่างอดกันมาก็กินกันคนละชามมันก็ส่งชีวิตได้แล้วแต่ว่าบุรุษผู้ใจแกล้วคำว่าใจแกล้วเนี่ยใจแกล้วในด้านของความโง่แทนที่เธอจะคิดอย่างนั้นส่วนก็เธอว่าเธอถนัดใจกินจนหมดชามปัญญาทนหิวน่ารักเหลือเกินเมื่อเห็นผัวกินหมดชามแล้วก็ถามว่าต้องการอีกไหมถ้าต้องการเธอให้ส่วนของเธอในโกตุหริกะก็บอกเอาความจริงน้ำใจแบบนี้ไม่น่ารักเลยเมียส่งให้ก็กินอีกขณะที่กินข้าวอยู่นั่นท่านกดุมพีถ้ามีสุนัขตัวเมียอยู่ตัวหนึ่งท่านเลี้ยงไว้ใกล้ชิดท่านก็ท่านเองที่กำลังกินข้าวเหมือนกันกินข้าวมาทุกปลายาดข้าวมาทุกปลายาดเป็นข้าวที่มีราคาแพงมากจะกินได้แต่คนที่ร่ำรวยกับมหาเศรษฐีกับกษัตริย์เท่านั้นคนที่จนลงมากินบ่อยๆไม่ได้นานๆกินครั้งได้แต่อย่างท่านกดุมพีท่านก็กินได้ทุกวันทุกเวลาข้ามาทุกไปย่ายเขาทำยังไงไม่ขออธิบายในที่นี้เรื่องเวลาเปล่าเมื่อท่านกินข้ามาทุกไปย่ายหมาตัวเมียที่แต่เลี้ยงไว้มันหมอบอยู่ใกล้ๆท่านก็เอาใส่จานแบ่งให้หมาตัวเมียเจ้าหมาตัวเมียผู้น่ารักผู้มีบุญมันก็กินข้าวนั่นโกตุหริกะมองดูหมาตัวเมียก็คิดในใจว่าเจ้าหมาตัวนี้มันเกิดเป็นหมามันดีกว่าเราซึ่งเป็นคนมากเราซึ่งเป็นคนเกิดมาจนกระทั่งมีเมียมีลูกคนหนึ่งแล้วคำว่าข้าวมาทุกปลายาดเนี่ยนานๆได้ยินชื่อครั้งหนึ่งแต่การที่จะลิ้มชิมรสข้าวมาทุกปลายาดแม้แต่เศษของเล็บเข้าไปแตะก็ไม่เคยได้พบ
ทั้งนี้ข้าวมาทุกประยาตเป็นข้าวมีราคาแพงมากเหมาะสำหรับคนที่มีฐานะดีอย่างกษัตริย์คุ้มภีร์และเศรษฐีเท่านั้นเธอก็นึกในใจว่าหมาตัวนี้มีบุญเหลือเกินแต่ว่าเธอจะคิดว่าเราเกิดเป็นหมาบ้างก็ดีคิดหรือเปล่าบาลีไม่ได้บอกก็รวมความว่าขณะที่คิดว่าเจ้าหมาตัวนั้นดีกว่าตัวเท่านั้นเธอกินข้าวหมดชามลดชามหลังตามพระบาลีบอกลมกำเริบก็คืออาหารไม่ย่อยย่อยไม่ทันอดมาตั้งหลายวันกินเข้าไปมากส่วนทุกส่วนของร่างกายก็เปลี่ยนไม่สามารถจะย่อยได้เธอก็ขาดใจตายลงไปเวลานั้นเมื่อขาดใจตายลงไปแล้วจิตวิญญาณเดินที่สมานกายวิญญาณไม่ไปด้วยแน่ขบันดาญาโยมพุทธบริษัทฟังไว้ดีนะคำว่าวิญญาณนี่เป็นความรู้สึกเท่าที่เราเรียกกันว่าประสาทตามนี้ก็บอกขันห้ามีห้าอย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้าอย่างนี้เวลาตายมันตายพร้อมกันคือไม่เกาะกับร่างกายวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณไม่ใช่ทิฏฐสมานกายสำหรับสิ่งที่ออกจากร่างกายไปคือจิตหรืออทิฏฐสมานกายจิตมีสภาพคิดอทิฏฐสมานกายคือกายอีกกายหนึ่งที่ซ้อนอยู่ในกายเนื้อตามธรรมดาที่เขาบอกว่าคนตายแล้วไปสวรรค์บ้างไปนรกบ้างไปเกิดที่โน่นบ้างไปเกิดที่นี่บ้างเราจะเห็นว่าร่างกายถูกเผาบ้างถูกฝังบ้างเอาอะไรไปเกิดก็คือความจริงของตัวเราข้างในไปเกิดตัวเราข้างในถ้าจะเห็นได้ถ้าไม่ได้ทิพย์กุญาณเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้ท่านจะเรียกว่าอทิสมานกายเป็นกายที่ไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเนื้อถ้าเราจะมีความรู้สึกว่ามีไหมก็ต้องตอบว่ามีนั่นก็คือเวลาฝันเรานอนฝันว่าไปทำโน่นทำนี่ทำนั่นนั่นแหละกายข้างในจริงๆมันไปจริงๆแต่กายเนื้อมันนอนอยู่เจ้ากายตัวนี้และบรรดาท่านพุทธบริษัทขณะที่อารมณ์จิตคิดว่าหมาตัวนี้ดีกว่าเรามีบุญวาสนาดีกว่าเราเมื่อสิ้นลมปราณลมหายใจหมดไปปั๊บกายตัวนี้มันออกจากกายเนื้อเข้าสู่ครรภ์ของนางหมาตัวเมียทันที ต่อมาไม่ช้าไม่นานเท่าใดก็คลอดออกมาเป็นหมาโทนการที่ตายจากคนไปเกิดเป็นสุนัขสุนัขประเภทนี้รู้ภาษาคนดีมากเป็นที่รักของท่านกหบดีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าคิดว่าการกรรมที่ทำให้เขาเกิดเป็นสุนัขนี้ยังไม่หมายถึงการทิ้งลูกกรรมที่บาปที่ทิ้งลูกยังไม่มาสนองกรรมอย่างอื่นใดกรรมเพราะการปรามาสพระไตรสรณาคมก็ยังไม่มาถึงกรรมเพื่อละเมิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งก็ยังไม่มาถึงเป็นแต่เพียงความรู้สึกคิดว่าสุนัขดีและหมาดีเพียงเข้าเท่านี้พอจิตออกจากร่างเอทิสมารกายออกจากร่างก็เข้าสู่ครรภ์ของสุนัขทันทีเข้าท้องหมานี่จำไว้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เราเจริญสมาธิและวิปัสสนาญาณทำอารมณ์ให้ทรงตัวที่เรียกว่าสมาธิคือการตั้งใจตั้งใจนึกถึงความดีมีพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นธรรมานุสตินึกถึงพระธรรมสังฆานุสตินึกถึงพระอริยสงฆ์ศีลานุสติจิตคุมอารมณ์ในศีลให้ทรงตัวจาคานุสตินึกถึงกระทำการบริจาคคือการให้เทวตานุสติถึงนึกถึงความดีของเทวดาเป็นต้นที่องค์สมเด็จพระทศพลแนะนำให้ทำอย่างนี้ที่จะบอกว่าทำให้เป็นฌานฌานคืออารมณ์ชินถ้าเรานึกถึงความดีทั้งหกรายการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเวลาจะตายไม่ยามปกติมันก็นึกได้บ้างนึกไม่ได้บ้างลืมบ้างนึกถึงบ้าง
แต่เวลาก่อนจะหลับหรือตื่นใหม่ๆควรจะทรงใจทรงอารมณ์ให้ทรงตัวคือตั้งใจภาวนาและนึกถึงให้ทรงตัวไว้สัก 2-3 นาทีก็พอให้ชินเมื่อเวลาใกล้จะตายจริงๆอารมณ์ความดีจะรวมตัวถ้านึกถึงอารมณ์ความดี6อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเลวหรืออย่างอ่อนที่สุดตายจากความเป็นคนจะไปที่เป็นเทวดาหรือพรหมทันทีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะจิตน้อมถึงกุศลคำว่ากุศลหมายถึงจิตคิดอยู่ในความฉลาดไม่พลาดจากความดีก็เล่ากันย่อๆเรื่องพุทธานุสติเป็นต้นเอาไว้ถึงเวลานั้นค่อยพูดกันต่อมาก็มาคุยกับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชน เมื่อเขาเกิดเป็นสุนัขอาศัยที่ตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นสุนัขภาษาของคนทุกคำเขารู้เรื่องหมดแต่ว่าเขาจะพูดอย่างคนไม่ได้ได้แต่อาการของการแสดงออกทางกายบ้างทางเสียงบ้างทางตาบ้างก็รวมความว่าของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเพื่อทราบว่าสัตว์ที่ได้ฉันทั้งหมดที่เราเห็นอยู่นี่มาจากคนทั้งนั้นคนที่มีอารมณ์พลาดจากความดีอารมณ์ความชั่วกับเสียงใจเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ไม่ยาก เรื่องนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสต่อไปว่าหลังที่เขาเกิดเป็นคนแล้วก็เขาโทษเป็นสุนัขแล้วเป็นสุนัขแสนรู้ที่ท่านกาบดีรักมากท่านกาบดีก็มีพระองค์หนึ่งเป็นพระประเจกับพระพุทธเจ้าท่านกาบดีมีความเคารพมากเวลาออกพรรษาแล้วท่านก็มาพักที่เขาใกล้ๆเวลาจะไปนิมนต์พระประเจกพุทธเจ้าก็นำเอาเจ้าสุนัขแสนรู้ตัวนี้ไปด้วยบางครั้งบางคราวท่านมีธุระ ไม่สามารถจะไปได้ก็ใช้สุนัขแสนรู้ตัวนี้ไปนิมนต์พระประเจกพุทธเจ้าการนิมนต์ของเธอก็เห่าบ้างหอนบ้างแสดงสัญญาณจุดที่ใดที่ท่านมหาเศรษฐีคือพุ่มไม้ใหญ่ๆที่หนาทึบท่านมหาเศรษฐีและกาบดีท่านคิดว่าสัตว์ร้ายอาจจะอาศัยอยู่ไปถึงท่านก็ตีให้มันหนีไปคือตีพุ่มไม้มันตกใจหนีไปเจ้าสุนัขตัวนี้จำได้เวลาไปเองแต่ลำพังไปถึงที่นั่นก็เห่าบ้างหอนบ้างเป็นการกระโชกหากว่าสัตว์ร้ายมีจะได้หนีไปต่อมาปรากฏว่าเวลาเข้าพรรษาใกล้เข้ามาพระประเจกพุทธเจ้าท่านก็เวลาท่านก็หาบดี ขอไปจำพรรษาที่ภูเขาคันธมาศอันเป็นที่อยู่ของพระประเจกพุทธเจ้าทั่วไป เมื่อลาแล้วท่านก็ออกไปเจ้าสุนัขตัวนี้มันรักพระประเจกับพระพุทธเจ้ามากมองดูพระประเจกับพระพุทธเจ้าที่ออกไปเห่าบ้างหอนบ้างส่งเสียงแสดงถึงความรักความเคารพพอพระประเจกับพระพุทธเจ้าพ้นสายตาของมันก็ขาดใจตายทันทีตายเพราะความรักในพระประเจกับพระพุทธเจ้าหรือตายเพราะวาระเข้ามาถึงดีกว่าอาตมาคิดว่ามันตายเพราะวาระของชีวิตเข้ามาถึงพอดีแต่ว่าคนส่วนใหญ่มักจะพูดว่าตายเพราะอาศัยความรักในพระประเจกพระพุทธเจ้าแต่เรื่องความรักในพระประเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยอาตมาไม่เถียงมันรักแน่รักและมีความเคารพแล้วก็แสนรู้ที่บางครั้งพระประเจกพระพุทธเจ้าจะลองใจมันในเมื่อเจ้าสุนัขตัวนี้ไปตามท่านท่านก็เดินตามมาบางคราวท่านลองใจแกล้งเดินเลยทางที่จะเลี้ยวเข้าบ้านเจ้าสุนัขตัวนี้ก็วิ่งเข้ากันถ้าท่านก็แกล้งเดินเลยต่อไปมันก็เลยดึงชายสบงให้กลับไอ้ตอนดึงชายสบงนี่ไม่กลับไม่ได้บรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะพระประเจพุทธเจ้านี่มีผ้าแค่3ผืนผ้าสำคัญคือสบง1ตัวจีวร1ตัวสังฆติ1ตัว
้าเกินก็มีรัดไปกดเอวกับรองสะเท่านั้นเองถ้าบังเอิญผ้าสบงหายไปเพราะเจ้าสุนัขดึงก็เห็นจะเป็นฉีบเลยรวมความว่าพระเจ้าพระเจ้าลองแล้วลงอีกมันก็ไม่ยอมให้ท่านเลยหลังบ้านนี่แสดงถึงความรักในมันมันรักพระเจ้าพระเจ้ามากจริงๆเพราะอาศัยที่มีความเคารพอย่างนี้และบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเขารับรักพระเจ้าพระเจ้าแสดงถึงความเคารพรักด้วยแล้วก็เคารพด้วยเมื่อพระเจ้าพระเจ้าไปตายแล้วอาศัยบุญความดีที่เธอมีความรักมีความเคารพในพระเจ้าพระเจ้าบันดาลให้เธอไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกเห็นไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทสัตว์ที่ฉันก็ทำความดีได้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็มีนามตามที่ข้าประกาศกันว่าโคศกเทพบุตรคำว่าโคศกหรือโคศกะแล้วก็กึกก้องเขาเสียงดังมากอย่างโคศกเขาประกาศอะไรเขาต้องใช้เสียงดังๆอย่างในศาลาที่ญาติโยมจะทำบุญก็ดีในวัดที่เขาทำบุญกันก็ดีในงานต่างๆที่ทำบุญก็ดีหรือมีงานก็ตามโคศกจะเป็นคนเสียงดังมากถ้าเสียงตัวเองดังไม่พอก็ใช้ขยายเสียงช่วยรวมความว่าโคศกที่บทเสียงดังมากท่านบอกว่าแค่พูดเบาๆดังไปที่60โยชน์ถ้าหัวเราะเต็มเสียงดังก้องชั้นดาวดึงเธอเสวยความสุขบนสวรรค์ชั้นเทวโลกท่านดาวดึงส์เทวโลกนานเท่าไหร่บาลีไม่ได้บอกเพราะว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกนี่มีเวลาอยู่พันปีทิพย์คือมีอายุอยู่ได้จริงๆนะพันปีทิพย์แต่ว่าพันปีของดาวดึงส์ไม่ใช่พันปีของมนุษย์ถ้าเทียบเวลากันในมนุษย์ที่ร้อยปีเท่ากับหนึ่งวันของดาวดึงส์แล้วสำหรับดาวดึงส์นั่น30วันก็เป็น1เดือน12เดือนก็เป็น1ปีก็เลยไม่ทราบว่าเธอเป็นเทวดาในดาวดึงส์กี่วันของเทวดาหรือว่ากี่ปีของเทวดาแล้วนับเวลาเท่าไรของมนุษย์อันนี้อาตมาไม่ทราบเอาแต่เพียงว่าคนที่ไม่ทำบาปเพราะขาดศีลห้าไม่ทำบาปเพราะมีเจตนาปรามาสพระไตรสรณคมแต่อารมณ์จิตฟุ้งซ่านนิยมส่วนที่เป็นส่วนเสียหมายความอารมณ์ที่ต่ำกว่าคือปณิยมสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งตายแล้วก็ไปอยู่อบายภูมิแค่สัตว์เดรัจฉานได้แต่ส่วนที่กล่าวมาแล้วนั้นบางตอนลงนรกไปเลยที่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทนี่ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงระมัดระวังอย่าไว้ใจตนเองทุกวันทุกเวลานึกไปว่าเราอาจจะตายวันนี้แล้วก็ทรงความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์และกำลังใจตั้งตรงอยู่ในศีลทั้ง5ประการไม่ละเมิดศีลทั้งกายวาจาและใจอารบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าทำได้อย่างนี้เกิดกี่ชาติก็ไม่เกิดเป็นในอบายภูมิแน่ในเมื่อแลดูเวลาหมด30นาทีพอดีก็ต้องขอลาก่อนที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี